การเสวนาค่ะเป็นเรื่องของการแลกเปลี่ยนมุมมองหัวข้อ30ปีที่ผ่านมางานวิจัยเพื่อสุขภาพคนไทยจะเป็นเรื่องของการนำเสนอสถานการณ์และบริบทในระดับประเทศนะคะระดับภูมิภาคแล้วก็ระดับโลกด้วยนะคะที่เปลี่ยนแปลงไปมากกว่าในช่วง30ปีที่ผ่านมานี้นะคะซึ่งแน่นอนค่ะว่ามีความท้าทายแล้วก็มีงานวิจัยใหม่ๆที่จะต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบนะคะเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้นะคะจะมีผู้ที่มาร่วมเสวนาด้วยกันทั้งหมดนะคะ5ท่านค่ะแต่ว่าท่านนึงนะคะจะขออนุญาตนำเสนอเป็นการผ่านคลิปวิดีโอนะคะแต่ขออนุญาตแนะนำ5ท่านนะคะแล้วก็ผู้ดำเนินรายการอีก1ท่านนะคะสำหรับ5ท่านของเราในวันนี้นะคะก็จะประกอบไปด้วยนะคะท่านแรกค่ะนายแพทย์อัมพลจินดาวัฒนะค่ะสมาชิกวุฒิสภานะคะซึ่งเดี๋ยวท่านมาทางคลิปนะคะท่านที่2ค่ะนายแพทย์อนุวัฒน์นะคะสุภชุติกุลนะคะอดีตผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลองค์การมหาชนหรือว่าสรพ.นะคะท่านที่3ค่ะดร.นายแพทย์วิโรจน์ตั้งเจริญเสถียรนะคะที่ปรึกษาสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศนะคะหรือว่า IHPP ค่ะหมอวิโรจน์นะคะและท่านที่4นะคะท่านนายแพทย์สุภกรบัวสายค่ะอดีตผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษานะคะกสศและกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพนะคะหรือว่าสสศค่ะและท่านสุดท้ายนะคะดร.นายแพทย์โกมาจึงเสถียรทับทรัพย์ค่ะผู้อำนวยการศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรค่ะหมอโกมานะคะทั้งหมดทั้งมวลค่ะจะขออนุญาตยกเวทีตรงนี้นะคะให้กับผู้ดำเนินรายการค่ะนั่นก็คือท่านดร.นายแพทย์ภูสิทธิ์ประคองสายอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชนนะคะคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีขอเชิญปรบมือให้กับคุณหมอภูสิทธิ์ด้วยนะคะเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะรินเชิญทุกท่านได้เลยค่ะกับหัวข้อในเช้านี้ค่ะครับขอบคุณครับสวัสดีทุกท่านนะครับเรียนท่านอาจารย์วิจารณ์นะครับท่านอาจารย์ชันชาวนะครับท่านผอ.สวรศ.นะครับคุณหมอนุพรนะครับท่านสุภกิจนะครับอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ครับแล้วก็ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเพราะว่าตอนนี้เรา behind the schedule ประมาณ45นาทีนะครับเซสชันเราเนี่ยเดิมเราจะได้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับปรากฏว่าเหลือประมาณ45นาทีนะครับเพราะฉะนั้นก็ขออนุญาตว่าเรียนทุกท่านครับว่าจากต่อเนื่องจากเซสชันที่แล้วนะครับเราพูดถึงเรื่องของภาพใหญ่เกี่ยวกับเรื่องของการวิจัยของระบบสุขภาพแล้วก็ในส่วนของบริบททั้งหมดนะครับในช่วง30ปีที่ผ่านมาแล้วก็สิ่งที่เราจะเดินต่อไปในช่วงทศวรรษต่อไปนะครับในปีที่ทศวรรษที่4ของสวรศ.นะครับสำหรับเซสชันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับโฟกัสขึ้นมาในส่วนของงานวิจัยเรื่องของระบบสุขภาพนะครับโดยเฉพาะสิ่งที่ได้รับ contribution หรือว่าการสนับสนุนจากในส่วนของสวรศ.ครับผมขออนุญาตนำเรียนให้ทุกท่านเนี่ยได้รับชมในส่วนของวิดีโอจากท่านอาจารย์อัมพลจินดาวัฒนะก่อนครับที่เป็นวิดีโอที่ท่านได้ส่งมาให้พวกเรานะครับเพราะว่าท่านไม่สามารถที่จะมาเข้าร่วมประชุมกับพวกเราได้ครับกราบเรียนเชิญเลยครับสวัสดีครับทุกท่านครับผมต้องขอบคุณสวรศ.ที่ให้โอกาสได้มาแลกเปลี่ยนมุมมองประสบการณ์ความคิดในช่วงที่เรามีการประชุมใหญ่30ปีสวรศ.ผมต้องขอโทษที่วันนี้ผมติดภารกิจอยู่ในพื้นที่ค่อนข้างจะห่างไกลนิดหนึ่งคิดว่าจะไม่สะดวกในการส่งเสียงหรือแลกเปลี่ยนในทางออนไลน์ก็เลยขอบันทึกเทปอันนี้ไว้นะครับเพื่อที่จะได้แลกเปลี่ยนผมดีใจที่สวรศ.ก้าวมาถึงวันนี้แล้วก็ได้ให้โอกาสในฐานะที่ผมมีประสบการณ์ช่วงชีวิตหนึ่งได้เกี่ยวพันกับงานของสวรศ.เรียกว่านานพอสมควรนะครับได้มาแลกเปลี่ยนการมองในอดีตปัจจุบันและอนาคตท่านผู้มีเกียรติครับสถาบันหรือองค์กรเนี่ยก็เหมือนกับสิ่งมีชีวิตเมื่อสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนไปก็ต้องมีการทบทวนอยู่ตลอดว่าเราจะดำเนินชีวิตต่อไปอย่างไรนะครับเหมือนที่มีการพูดกันว่าชีวิตเราต้องถามว่าเราเกิดมาทำไมสวรศ.ก็เช่นเดียวกันเราตั้งมาทำไมนะครับก็เป็นเรื่องที่ได้มาทบทวนกันแล้ววันนี้โลกเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนเราก็ต้องมีการทบทวนว่าเราจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรเราคงจะทำเหมือนเดิมนะครับแล้วก็คิดเหมือนเดิมทำเหมือนเดิมนั้นก็ไม่ได้แล้วสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีมากที่สวรศ.มาถึงวันนี้
แล้วก็กำลังจะเดินหน้าต่อไปนะครับท่านครับผมคิดว่าประเด็นที่ผมอยากจะเรียนคือว่าสวรสเนี่ยกำเนิดมาทำไมผมคิดว่าชื่อของสวรสเนี่ยชัดเจนอยู่แล้วสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขในอดีตเราใช้คำว่าระบบสาธารณสุขที่จริงเราหมายถึงระบบสุขภาพและเป็นสถาบันวิจัยระบบ system research system research เนี่ยกว้างกว่าเรื่อง policy research นะครับและกว้างกว่าการวิจัยทั่วไปคำว่า research ทุกท่านทราบดีอยู่แล้วว่ามันเป็นการ research คือการสำรวจตรวจสอบซ้ำๆเมื่อสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนก็ต้องมีการตรวจสอบเพราะฉะนั้นสถาบันสวรสเราเนี่ยทำหน้าที่วิจัยระบบคราวนี้วิจัยระบบเนี่ยมันที่ผมเรียนแล้วมันมากกว่าวิจัยนโยบายที่เรียกว่า policy research และมากกว่าการวิจัยทางด้านสุขภาพอื่นๆสาขาอื่นๆมิติต่างๆซึ่งมีการวิจัยมากมายแต่จุดแข็งและ DNA ของสวรสอยู่ที่การวิจัยระบบผมขออนุญาตขีดเส้นใต้3เส้นนี้ไว้อันนี้เนี่ยไม่ว่าเราจะเปลี่ยนไป10ปี20ปี30ปี40ปี50ปีสวรสยังอยู่ทำหน้าที่เนี่ยต้องมาดูที่จุดกำเนิดว่าเราเกิดมาเพื่อวิจัยระบบสาธารณสุขหรือระบบสุขภาพนะครับระบบคืออะไรระบบคือการจัดการทั้งมวลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสุขภาพและตัวระบบจะมีเรื่องโครงสร้างเราจะต้องมีการวิจัยอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้เกิดผมอาจจะเรียกว่า A B C A คือตัวระบบจะต้องมีการ adapt มี adaptation คือปรับตัวตลอดครับ B คือ balance คือการหาสมดุลอยู่ตลอดเวลาและ C คือทั้งหมดนั้นคือ change ครับจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงระบบระบบใดถ้าอยู่คงที่แล้วไม่เปลี่ยนแปลงในขณะที่สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงและโลกยุคปัจจุบันและอนาคตการเปลี่ยนแปลงมากมายเพราะฉะนั้นตัวระบบใดก็ตามซึ่งประกอบด้วยระบบและโครงสร้างประกอบด้วยการจัดการและโครงสร้างต้องมีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาและการปรับเปลี่ยนโดยที่คิดเอาเองลอยๆในอากาศก็อาจจะผิดพลาดคลาดเคลื่อนก็จำเป็นต้องมีการวิจัยระบบสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขทำอันนี้จุดแข็งในนี้ครับที่ผมขออนุญาตขีดเส้นใต้3เส้นว่านี่คือ DNA หรือหัวใจของสวรสครับคราวนี้ข้อที่ผมอยากจะเน้นใน30ปีที่ผ่านมาที่ผมได้มีส่วนเห็นส่วนสัมผัสส่วนทำงานร่วมกันเนี่ยเราพบว่าสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขออกแบบชาญฉลาดมากในการทำงานครับไม่ใช่ไปมาลมมาตุ้มหรือใช้เวลาอยู่การทำรีเสิร์ชเพื่อให้ได้ผลการวิจัยแล้วก็จบเราจะพบว่ามีการวิจัยจำนวนมากที่ดีมากเลยแต่ไม่ได้ผลไม่ได้นำไปใช้แล้วไม่ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ดีแต่สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขต้องบอกว่าครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่รุ่นพี่ๆที่วางระบบไว้เนี่ยให้ความสำคัญกับการวิจัยนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง A B C ที่ผมเรียนแล้วการวิจัยไปสู่การเปลี่ยนแปลงสวรสทำมายังไงในอดีตผมคิดว่าท่านประกอบเครื่องตัว R ไปเชื่อมโยงกับตัว S ครับคือ Social จะไปดูทีครับว่างานของสวรสในอดีตที่ประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนแปลงระบบเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและนำไปสู่สิ่งที่ดีและทันเวลาทันยุคทันสมัยทันสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไปไปเชื่อมกับตัว S ตลอดคือสังคมครับยกตัวอย่างเช่นการขับเคลื่อนเรื่องหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่ประสบความสำเร็จเนี่ยไม่ใช่จากงานวิจัยอย่างเดียวแต่ไปเชื่อมกับภาคสังคมที่มีการเคลื่อนไหวมีการผลักดันขับเคลื่อนทำงานด้วยกันและไปเชื่อมกับตัว A ตัว P ตัว P ก็คือทางด้าน political หรือทางภาคนโยบายเราเชื่อม3อันนี้ตลอดเวลาไม่ว่าจะทำอะไรแล้วสวรสทำงานสำเร็จมาโดยตลอดไม่ใช่แค่รีเสิร์ชแต่เชื่อมตัว R ตัว S ตัว P นั่นคืออะไรนั่นคือที่เรามาสังเคราะห์ว่าคือสามเหลี่ยมขยื่นภูเขาไงครับสามเหลี่ยมขยื่นภูเขาเกิดจากการทำจริงทดลองมาแล้วโดยสวรสและทำมาเราก็เลยพบว่าจากผลงานการทำงานของสวรสในอดีตเนี่ยนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง adaptนะครับ A B คือสร้างบาลานซ์และ C คือการเชนในระบบการจัดการของเรื่องสุขภาพและในระบบของเรื่องโครงสร้างที่เกิดขึ้นในระบบสุขภาพสวรสทำแม้กระทั่งว่าได้มีการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของวุฒิสภาในอดีตนะครับขณะนี้ผมเป็นสมาชิกวุฒิสภาอยู่ก็ดีใจที่เห็นว่าในอดีตเนี่ยสวรสทำงานกับภาคนโยบายแล้วก็ไปส่งเสริมให้เกิดรายงานระบบสุขภาพประชาชาติเกิดขึ้นเมื่อปี2540เสร็จ
นะครับหลังจากมีรัฐธรรมนูญ2540นั่นคือจุดเด่นมากนะครับสปสไปสนับสนุนการทำงานวิจัยและทำร่วมกันกับภาคตัวพีคือภาคนโยบายแล้วทำกับสังคมจนเกิดการเปลี่ยนแปลงจนมาถึงการมีพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติซึ่งผมได้มีส่วนเข้าไปทำงานในส่วนตรงนั้นแล้วก็ไม่ใช่การวิจัยแล้วพอใจแต่วิจัยเพื่อจะไปสู่การเปลี่ยนแปลงก็จะมีกระบวนการ3ตัวที่ผมเรียนแล้วนะครับตัว R ตัว S ตัว Social ตัว P นี่คือจุดแข็งขออนุญาตขีดเส้นใต้3เส้นตรงนี้ไว้อีกว่านี่คือวิธีทำงานของสปสซึ่งเยี่ยมมากแล้วเราก็ควรจะใช้ DNA อันนี้หลักคิดอันนี้ทำงานต่อไปในอนาคตครับแต่ประเด็นนั้นย่อมเปลี่ยนแปลงไปเรื่องต่างๆมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามการเวลานะครับทีนี้การวิจัยทางด้านสุขภาพมันมีมากมายอยู่แล้วผมทราบว่าทุกวันนี้สวรสได้รับมอบหมายให้ดูแลเรื่องการสนับสนุนการวิจัยต่างๆผมคิดว่าอันนี้ต้องระวังนะครับถ้าเราไปเสียเวลากับเรื่องของการสนับสนุนการวิจัยทั่วๆไปในเรื่องสุขภาพในด้านต่างๆสำคัญแต่อาจจะไม่ใช่เป็นพันธกิจหลักที่เป็น core business ของสวรสท่านได้รับมอบหมายท่านทำไปแต่ท่านอย่าทิ้ง core business หรือจุดแข็งหรือ DNA ของสวรสคือวิจัยระบบสาธารณสุขหรือวิจัยระบบสุขภาพนั่นเองนะครับอันนี้ก็ขออนุญาตฝากไว้สุดท้ายผมคิดว่าเวลาไม่มากก็ผมจะขอยกตัวอย่างครับว่าคำถามในระบบสุขภาพหรือระบบสาธารณสุขมันมีอยู่ตลอดเวลาแล้วมีมากด้วยสลับซับซ้อนยุ่งยากด้วยสวรสยังมีหน้าที่ที่จะต้องชวนคนมาทำวิจัยแล้วก็มาเชื่อมกับสังคมมาเชื่อมกับทางด้านนโยบายแล้วผลักดันแก้ไขให้ระบบได้มีการเปลี่ยนแปลงทันเวลาของโลกที่เปลี่ยนไปของสังคมที่เปลี่ยนไปผมขอยกตัวอย่าง7เรื่องสั้นๆนะครับตามเวลาที่มีผมคิดว่าเรื่องที่1ที่ยังเป็นคำถามอยู่ตลอดในสังคมเรานะครับแล้วก็คือเรื่องการอภิบาลระบบสุขภาพจะเรียกว่าการจัดการระบบสุขภาพก็ได้แต่ถ้าเรียกว่าการอภิบาลหรือ governance เนี่ยก็จะเป็นคำใหญ่นโยบายด้านสุขภาพเนี่ยกลไกในเรื่องของนโยบายด้านสุขภาพที่จะดูแลภาพรวมเนี่ยรวมทั้งกระทรวงสาธารณสุขซึ่งเป็น national authority เนี่ยและในบ้านเรามีกลไกในระดับนโยบายอยู่ในระดับบนเนี่ยหลายส่วนด้วยกันนะครับตรงนี้เนี่ยมันยังไม่ลงตัวและมันยังมีคำถามในการวิจัยที่จะต้องมีคำตอบเพื่อจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเราจะพอใจอยู่ในทุกวันนี้ไม่ได้นะครับผมยกอย่างกระทรวงสาธารณสุขก็มีแล้วก็เข้าเป็น national authority ของประเทศในขณะเดียวกันมีคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติกรณีแบบนี้เป็นต้นเราจะปล่อยอยู่อย่างนี้หรือจะต้องเปลี่ยนยังไงแล้วมันดีแล้วหรือยังคำถามในการวิจัยในเชิงการอภิบาลระบบสุขภาพหรือคำถามแม้กระทั่งว่ากระทรวงสาธารณสุขท่านเป็น national authority นะครับแล้วท่านจะยังต้องทำเป็น service provider อยู่หรือเปล่าหรือควรจะทำเรื่อง policy ทำเรื่อง regulation ส่วนเรื่อง provider ที่ทำมาในอดีตอาจจะต้องผ่องถ่ายให้ผู้อื่นทำแทนมากขึ้นหรือเปล่าที่ผมพูดนี่ไม่ใช่เรื่องใหม่นะคำถามเหล่านี้มีตลอดแล้วผมยังคิดว่าสวรสนี่แหละที่จะต้องเข้าไปผลักดันให้เกิดการวิจัยแล้วไปเชื่อม S เชื่อม P นะครับเพื่อที่จะผลักดันให้เกิดการหาคำตอบร่วมกันแล้วขับเคลื่อนร่วมกันเปลี่ยนแปลงปรับปรุงร่วมกันยังไม่รู้ว่าดีที่สุดคืออะไรและมันอาจจะไม่มีแต่มันจะต้องปรับไปเรื่อยๆขออนุญาตใช้เวลาอีกนิดนึงนะครับผมมีเวลา10นาทีผมขออนุญาตใช้ในส่วนที่ผมไม่ได้อยู่อภิปรายในรอบ2พูดซะตรงนี้เลย เพื่อจะยกตัวอย่างให้จบนะครับข้อที่2ที่ผมยกตัวอย่างเป็นคำถามไว้ซึ่งก็มีอยู่ตลอดระบบสุขภาพไทยเราเนี่ยดีเซนทรัลไลซ์เซนทรัลไลซ์กับดีเซนทรัลไลซ์เนี่ยจะเอายังไงจะเอาแค่ไหนเราไม่ควรจะปล่อยให้มาขัดแย้งกันในเรื่องกระจายรพสตไปอบจอันนี้มันเป็นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแต่ถ้าเรามีการวางแผนการวิจัยที่ดีวิจัยระบบสาธารณสุขที่ดีหรือระบบสุขภาพที่ดีเนี่ยเราควรจะมีคำตอบในการเปลี่ยนผ่านต่างๆนะครับในประเทศที่เขาพัฒนาแล้วเวลาเขากระจายอำนาจเนี่ยเขาจะมีการคิดที่ชัดเจนนะครับแล้วก็มี regulation มี support มีคู่มือมีวิธีการต่างๆแต่ทำไมเราถึงให้มันดึงกันไปดึงกันมาแบบนี้ระหว่างเซ็นทรัลไลซ์คือรวมศูนย์กับกระจายอำนาจทิศทางเนี่ยกระจายอำนาจแน่นอนแต่จะกระจายอย่างไรนะครับถึงวันนี้ในระบบสุขภาพหรือย่อส่วนมาในระบบสาธารณสุขในระบบบริการเนี่ยเรามีรอยต่อเยอะมากในเรื่องของการกระจายอำนาจเพราะเราคิดไม่ตรงกัน
แล้วก็ไปดึงกันและกันนะครับแล้วก็ระบบนั้นสลับซับซ้อนมากขึ้นสวทช.ต้องเป็นคนเจ้าภาพดูแลชวนมาทำโจทย์วิจัยแล้วก็มีการวิจัยแล้วผลักดันการเปลี่ยนแปลงขออนุญาตยกตัวอย่างต่อไปเช่นกรณีโรงพยาบาลอย่างเช่นโรงพยาบาลบ้านแพร้วเนี่ยหลายสิบปีเราเกิดการทำแบบโรงพยาบาลบ้านแพร้วแล้วเรามีที่เดียวแล้วเราหยุดเลยนะครับแล้วทำไมถึงจะไม่มีการวิจัยต่อว่ามันดีหรือไม่ดีแล้วมันควรจะเปลี่ยนผ่านอย่างไรอันนี้ก็ยกตัวอย่างเป็นกรณีฝากไว้เพื่อให้เห็นว่าโจทย์วิจัยในเชิงระบบของสวทส.และคนอื่นต่างๆที่ควรจะชวนมาร่วมทำมากมายครับข้อที่3อยากจะยกตัวอย่างเช่นระบบบริการที่เราพูดถึงสามเหลี่ยมระดับซูเปอร์เทอร์ชารีเทอร์ชารีเซคคันดารีไพรมารีเราพูดมาตั้งแต่หลายสิบปีแล้วถ้าพูดถึงวันนี้ตามสำนวนของผู้ว่ากทม.ผมก็เรียกว่าเราพูดแต่เส้นเลือดใหญ่แล้วเส้นเลือดฝอยเนี่ยเราพูดกันน้อยแต่เราก็ผลักดันเส้นเลือดฝอยคือบริการปฐมภูมิจะจัดให้มันลงตัวได้ยังไงในสภาวะที่มีเจ้าภาพจำนวนมากมายทั้งภาครัฐทั้งท้องถิ่นทั้งเอกชนนะครับเราจะจัดลงตัวอย่างไรผมคิดว่าวันนี้ก็ยังไม่ลงตัวเหมือนเดิมนะครับการมีกฎหมายพระราชบัญญัติปฐมภูมิอย่างเดียวก็ไม่ใช่คำตอบอยู่จะต้องมีการศึกษาวิจัยร่วมกันคนละไม้คนละมือแล้วก็ผลักดันไปสู่การเปลี่ยนแปลงข้อที่4ครับเรามีองค์กรและมีกฎหมายในระบบสุขภาพจำนวนมากทั้งระบบสาธารณสุขและระบบสุขภาพใหญ่เรามีกระทรวงสาธารณสุขเรามีองค์กรเกิดขึ้นเรามีหน่วยงานที่อยู่นอกสาธารณสุขที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องสาธารณสุขมากมายจะจัดความสัมพันธ์กันอย่างไรวันนี้ความสำคัญดีแล้วจริงไหมแล้วถ้าไม่ดีมันมีจุดอ่อนจุดแข็งตรงไหนจะเสริมพลังกันยังไงแล้วจะทำให้ระบบสุขภาพมันดีกว่าวันนี้ได้อย่างไรอันนี้ก็ยกไว้ในเวลาที่จำกัดนี้นะครับข้อที่5มันมีแนวคิดเกิดขึ้นมากมายไม่ว่า social determinant of health health in all policy นะครับ health ตอนนี้เรามี global warmingมีเรื่องของปัญหาเรื่องสุขภาพที่เปลี่ยนไปเรามีเรื่อง SDG มีเรื่องอะไรต่างๆมากมายนะครับสิ่งเหล่านี้ประเทศไทยจะขับเคลื่อนไปตามทิศทางของสิ่งใหม่ๆเหล่านี้ได้อย่างไรเพื่อจะให้ผลลัพธ์มันดีที่สุดสำหรับประเทศไทยดูเหมือนอยู่นิ่งๆไม่ได้ผมจำได้ว่าในอดีตเนี่ยสวทส.นี่เคยทำเรื่องของ Health Promotion 5 Strategy ที่มาจากองค์การอนามัยโลกแล้วก็เอามาแตกเอามาสร้างความรู้เอามาวิจัยต่างๆผมยังถูกเรียกมาวิจัยส่วนหนึ่งอยู่ในนั้นอันนั้นแหละครับคือหน้าที่ของสวทส.อาจจะต้องช่วยมองเหล่านี้นะครับผมพูดถึงข้อ5เนี่ยยกตัวอย่างข้อ5เนี่ยจะเห็นว่าบทบาทของสวทส.ยังมีอีกมากอย่าไปเผลอเสียเวลาเรื่องส่งเสริมการวิจัยเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องนั้นเรื่องนี้ในเรื่องการในเรื่องของการแพทย์การสาธารณสุขผมว่าอันนั้นไม่ใช่งานหลักของสวทส.งานหลักของสวทช.คือวิจัยระบบสาธารณสุขหรือระบบสุขภาพข้อ6ครับโลกเปลี่ยนเรื่องก็เปลี่ยนครับผมยกตัวอย่างให้ใกล้ตัวเลยแผน13ซึ่งกำลังประกาศใช้มิติที่1มิติภาคผลิตและบริการเป้าหมายหมุดหมายที่4เขาบอกว่าประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูงคืออะไรคือเขามองไปแล้วว่า health for well ครับสุขภาพเพื่อความมั่งคั่งแต่ในอดีตและที่เราผลักดันระบบเรามาตลอดเราผลักดันเรื่อง wealth for health คือความมั่งคั่งจะมาสู่การมีสุขภาพและ good health at low cost มีสุขภาพดีในราคาที่ถูกนะครับแล้วก็เราคิดถึง equity in health คือการมีความเป็นธรรมในระบบสุขภาพแต่ทิศทางประเทศเขาจะเอาเรื่องของการแพทย์ไปเป็นมูลค่าสูงเพื่อจะสร้างเศรษฐกิจมันย่อมกระทบต่อระบบสุขภาพและระบบสาธารณสุขของคนไทยทั้งประเทศตรงนี้สวทส.เห็นไหมแล้วตั้งโจทย์วิจัยไหมชวนคนมาตั้งโจทย์วิจัยเพื่อจะไปด้วยกันได้หรือไม่หรือการไปยุทธศาสตร์แบบหมุดหมายนี้มันจะทำให้กระทบต่อการบริการหรือสุขภาพคนไทยมากน้อยแค่ไหนแล้วจะไปด้วยกันให้มันสมดุลได้อย่างไรนะครับสุดท้ายเลยการผสมผสานในระบบสุขภาพระบบสากลที่เรามีอยู่แล้วระบบการแพทย์แผนไทยระบบเรื่องไฮเทคโนโลยีนะครับprofessional รวมทั้งระบบของภูมิปัญญาท้องถิ่นต่างๆมันจะต้องมีการศึกษาวิจัยเพื่อจะปรับ mindset ปรับระบบปรับโครงสร้างเพื่อจะผสมผสานไม่ได้ปฏิเสธอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ผสมผสานอย่างไรสวทช.มีหน้าที่ที่จะชวนคนตั้งโจทย์เหล่านี้ไหมครับแล้วก็ทำการศึกษาวิจัย
แล้วก็ท่านก็เป็นเจ้าภาพวิจัยขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงระบบสุขภาพให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลกนะครับและที่สำคัญคือให้ไปดักหน้าอนาคตได้นะครับอย่าลืม DNA ซึ่งเป็นจุดแข็งของสวทช.นะครับก็ขอบคุณมากผมใช้เวลาเกินมาโดยที่ขออนุญาตใช้โควต้าในรอบหลังมาพูดสักรอบเดียวนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับครับขอบพระคุณท่านอาจารย์อัมพลจินดาวัฒนะนะครับสมาชิกวุฒิสภาครับท่านก็ได้พูดถึงจุดแข็งของสวทช.นะครับพูดถึงตัวย่อที่เราเรียกว่าเป็น RSP ก็คือ Research แล้วก็ Social แล้วก็ Connection กับทางด้าน Politics นะครับผมคิดว่าอันนี้เป็นจุดสำคัญครับที่แล้วก็ท่านก็ยังได้ฝากโจทย์วิจัยนะครับสำหรับ Next Decade นะครับผมเห็นท่านอาจารย์วิจารณ์ท่านอาจารย์นพพรจดกันใหญ่เลยนะครับว่าจะต้องทำงานวิจัยอะไรบ้างนะครับผมคิดว่าตัวนอกจากตัวที่เป็น RSP เนี่ยครับเรายังขาดตัวสอนย่อภาษาอังกฤษตัวนึงก็คือตัว Q เรื่องของ quality ครับอันนี้ก็เป็นคอมโพเนนต์นึงเกี่ยวกับเรื่องของระบบบริการสุขภาพครับเพราะฉะนั้นผมอยากจะเรียนเชิญท่านอาจารย์อภิวัฒน์ช่วยพูดเกี่ยวกับบทบาทของอาจารย์ที่เกี่ยวข้องกับทางสวทช.นะครับโดยเฉพาะในเรื่องของ quality assurance ครับอาจารย์ครับเชิญครับครับ ขอบคุณครับกราบเรียนท่านอาจารย์และท่านผู้เข้าร่วมชุมนุมทุกท่านครับก็ผมเป็นอดีตของสวทช.แต่ว่าถูกเชิญให้มาพูดในธีมของการประชุม Next Decade นะจะพยายามที่จะเชื่อมต่อระหว่างอดีตกับตัวอนาคตเนี่ยนะครับHA เนี่ยเริ่มต้นจริงๆเนี่ยนะครับ HA หรือว่า Hospital Accreditation เนี่ยระบบการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลเนี่ยเริ่มต้นตั้งปี40แต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเมื่อตั้งสวทช.เนี่ยผมได้มีโอกาสเข้าไปร่วมงานตั้งแต่ปี35เนี่ยผมเปรียบเทียบว่าสวทช.เหมือนกับเป็นที่ซุ่มตัวให้สามารถทํางานได้อย่างเป็นอิสระโดยที่ไม่ต้องกังวลในเรื่องของตําแหน่งหน้าที่อะไรต่างๆนะฮะมีอิสระในการทํางานแล้วก็มีความต่อเนื่องในการทํางานซึ่งตัวนี้มีความสําคัญมากเพราะว่าทําให้เราสามารถสร้างสิ่งที่ไม่ต้องถูกคาดหวังในระยะสั้นได้แล้วการเปลี่ยนแปลงที่ HA ทําให้เกิดขึ้นมานั้นเนี่ยผมมองย้อนหลังกลับไปเนี่ยมันคือการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของ belief mindset แล้วก็พฤติกรรมของผู้คนจำนวนมากในระบบซึ่งตรงนี้อาจจะยังไม่มีข้อพิสูจน์เพียงแต่ว่าเรารับรู้กันแต่ว่ายังไม่มีพิสูจน์นะครับตรงนี้แต่ยืนยันว่าการเป็นที่ซุ่มตัวนั้นมีความสำคัญมากเลยนะครับในขณะที่ทำงานนั้นเนี่ยผู้อำนวยการสวทช.คือท่านอาจารย์สมศักดิ์เนี่ยนะครับมีเป้าหมายชัดเจนนะครับท่านพูดตลอดไปแล้วท่านต้องการพัฒนากลไกประกันคุณภาพบริการสุขภาพระดับประเทศที่ได้ผลนะฮะวิธีการจะเป็นอย่างไรเนี่ยนะครับท่านก็จะคอยซัพพอร์ตให้เราเนี่ยทำงานคอยคันทางเมื่อคำตอบไม่ชัดเจนเนี่ยท่านก็สนับสนุนให้เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญให้ทดลองทำแล้วก็ให้อย่างเชิงความเห็นของสเตคโฮลเดอร์ต่างๆซึ่งตรงนี้มีจุดอันที่สำคัญอันหนึ่งก็คือว่าในปี39เนี่ยนะครับเราได้ที่ปรึกษาจากแคนาดามาแล้วก็ได้ให้คุณแอนโทนีเนี่ยไปพูดคุยกับผู้คนนะครับประมาณ40ท่านเนี่ยนะครับแล้วคุณโทนี่ก็กลับมาสรุปว่ามันก้ำกึ่งมากเลยระหว่างผู้สนับสนุนกับผู้ที่ไม่สนับสนุนแต่ว่าโครงการเนี่ยควรจะเดินหน้าด้วยการทำโครงการนำร่องในโรงพยาบาลสัก20แห่งนะครับเราก็ชวนโรงพยาบาล35แห่งก็ได้มาหมดเลยฮะปฏิเสธไม่ได้นะครับก็ได้มา35แห่งแต่ว่า35แห่งเนี่ยทำงานมีโครงการ3ปีเป็น R&D เนี่ยปรากฏว่าจบโครงการเนี่ยเมื่อ3ปีเนี่ยมีโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองคุณภาพแค่4แห่งถ้าประเมินโครงการด้วย conventional เนี่ยโครงการนี้ประสบความล้มเหลวโดยสิ้นเชิงนะครับแต่ถ้าดูในเรื่องของรากฐานที่ทำไหนเนี่ยนะครับกระบวนการที่เราได้เรียนรู้นะฮะกระบวนการที่เราคอยเก็บคอยรับฟังเสียงผู้คนเนี่ยตอนนี้มันเหมือนกับเป็นการถ้าเป็นปัจจุบันก็จะเรียกว่าเป็นใช้หลักของเรื่องของ developmental evaluation ประเมินเพื่อพัฒนานะรับฟังแล้วก็จับนำกลับมาพัฒนาเนี่ยโดยที่มีผู้ใหญ่เนี่ยคอยชี้ทิศทางนะครับท่านผู้ใหญ่เหล่านั้นเนี่ยคอยช่วยในการวาง foundation ในการชี้บอกว่าจะต้องมีคนยังไงมีโครงสร้างอย่างไรนะครับสนับสนุนให้หลุดพ้นจากข้อจำกัดของระบบราชการแล้วก็ไม่หวังพึ่งกฎหมายและอำนาจสั่งการตัวนี้คือโจทย์ที่ท้าทายมากที่บรรดาผู้หลักผู้ใหญ่นั้นได้วางแนวทางให้แต่ว่ามันเป็นโจทย์ที่ทำให้เราต้องคิดหาวิธีการที่เป็นวิธีการทำงานใหม่ๆที่ไม่ใช่อำนาจแล้วก็ที่มันต้องสร้างสรรค์เนี่ยนะครับนำมาสู่การก่อตั้งนะครับสิ่งที่เรียกว่าภาคีความร่วมมือเพื่อการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลเมื่อปี41
ตรงนั้นเนี่ยนะครับมาจากแนวคิดของอาจารย์ประเวศที่บอกว่าเนื่องจากเราไม่ต้องการใช้อำนาจในการที่จะให้อำนาจเข้ามาครอบงำแต่ต้องการใช้ความรู้นำและขณะเดียวกันเนี่ยมีเวทีที่จะทำให้ความรู้ตัวเนี้ยมันฟีดแบ็กกลับไปให้ผู้มีอำนาจได้รับได้เรียนรู้ด้วยนะฮะตอนเนี้ยมันกลไกตรงเนี้ยมันเวิร์กในช่วงแรกๆก่อนที่เราจะมีสถาบันอย่างเป็นทางการเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเราเนื่องจากเราไม่มีความชัดเจนแน่นอนเนี่ยเราก็ต้องการที่จะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อคิดเห็นต่างๆเนี่ยนะครับกว้างขวางแต่พอเราเกิดสถานเมื่อชัดเจนนะครับภายใต้ร่มสวสแล้วเนี่ยกลไกภาคีเนี่ยก็จะค่อยๆเลือนหายไปนั้นสรุปบทเรียนตรงนี้ก็คือว่าในเรื่องเอเชียนั้นกลไกภาคีเวิร์กอยู่ในช่วงสั้นๆแล้วก็ไม่ได้เวิร์กต่อตอนนี้เป็นเรื่องที่น่าเสียดายครับพอมาปี42เนี่ยมีการตั้งสวรสนะฮะภายใต้ร่มโทษครับตั้งสถาบันรับรองพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลหรือพรพ.เนี่ยภายใต้ร่มสวรส.โดยข้อเสนอแนะของท่านอาจารย์ไพโรจน์ นิงสานนท์เนี่ยนะครับท่านพลิกดูกฎหมายของสวรส.บอกว่าใช้อันนี้แหละเป็นข้อบังคับออกข้อบังคับของสวรส.ตั้งสถาบันนี้ขึ้นมาเลยภายใต้ร่มนี้เป็นสถาบันที่มีบอร์ดคอยกำกับดูแลอย่างเป็นอิสระมีเป้าหมายเนี่ยนะครับเป้าหมายที่สำคัญอันที่3เนี่ยนะเป้าหมายของท่านพ.สมศักดิ์คือว่าทดสอบกลไกเชิงสถาบันว่าสถาบันเนี้ยนะครับโดยการบริหารแบบเนี้ยที่เป็นอิสระแบบเนี้ยจะสามารถทำงานได้แค่ไหนซึ่งก็เป็นข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนครับว่า10ปีที่ทำงานภายใต้ร่มสวส.นั้นเนี่ยสถาบันสามารถทำงานได้ success ตามเป้าหมายที่ก่อตั้งขึ้นมาสามารถเลี้ยงตัวเองได้นะฮะโดยอาศัยการเงินรายได้ที่มาจากสถาบันแล้วก็เป็นการพิสูจน์นะครับว่าเราสามารถทำหน้าที่ทั้งการส่งเสริมการพัฒนาและการรับรองคุณภาพในองค์กรเดียวกันโดยไม่มี conflict of interest ซึ่งนี่เราถูกตั้งคำถามมากเลยครับว่ามันจะทำได้หรือองค์กรเดียวกันสามารถทำทั้งสองหน้าที่ได้หรือเปล่าแล้วขณะนั้นกระแส ISO เนี่ยเข้ามาค่อนข้างแรงก็จะคัดค้านวิธีการทำงานตรงนี้อย่างมากเลยว่าสรพ.ไม่ควรทำสองหน้าที่พร้อมกันนะครับในการทำงานตรงนั้นเนี่ยมันมีการสร้างเครือข่ายคนทำงานที่กว้างขวางมากทั้งผู้เยี่ยมสำรวจทั้งที่ปรึกษาทั้งศูนย์ความร่วมมือประกันหน้าและคนทำงานคุณภาพซึ่งตอนนี้เป็นหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนที่ทำให้เกิดความยั่งยืนถ้าเราจะเคลื่อนอะไรที่มันยากๆเคลื่อนอะไรที่มันต้องไปเปลี่ยนแปลงอะไรมากๆนะครับการมีผู้คนจำนวนมากเข้ามาร่วมกันเนี่ยมีความสำคัญจะสร้างกลไกตรงนี้ได้อย่างไรนะเป็นเรื่องที่ท้าทายนะครับเรามีการปรับกลยุทธ์ในการทำงานอย่างต่อเนื่องนะฮะโดยที่ไม่ทิ้งหลักการสำคัญที่เป็นเอกลักษณ์ว่า HA นั้นเป็นกระบวนการเรียนรู้ไม่ใช่การตรวจสอบมีการตอนที่มีเรื่องของประกันสุขภาพทั่วหน้าเข้ามาก็มีบันได3ขั้นปรับตัวตรงนี้นะครับที่ทำให้เราก็สามารถที่จะตอบโจทย์ของนักการเมืองได้นะครับการบูรณาการเรื่องสร้างเสริมสุขภาพและมิติด้านจิตวิญญาณนะฮะการสร้างเวทีแลกเปลี่ยนรู้ในช่วง10ปีที่อยู่ภายใต้ร่มสวรส.นั้นเนี่ยก็เกิดงานต่างๆนะครับตามที่เห็นตรงนี้นะครับทั้งในด้านของการรับรองทั้งในด้านของการรับรองเป็นขั้นบันไดในเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องของการสร้างเสริมสุขภาพในเรื่องของจิตวิญญาณต่างๆเนี่ยนะครับก็ทำให้โรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองนั้นมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับในช่วง10ปีนั้นสิ่งที่ผมอยากจะเรียนก็คือว่าเราใช้แนวคิดเรื่องของ developmental evaluation partial นะครับเพราะว่าที่ว่า partial เพราะว่ามันการประเมินภายในไม่ได้มีการประเมินจากบุคคลภายนอกที่เข้ามานะครับแล้วก็เป็นการประเมินอย่างค่อนข้างจะไม่เป็นทางการมากนักสิ่งหนึ่งที่เรายังเป็นโจทย์ที่เรายังตั้งคำถามนะครับว่ามีความพยายามในการที่จะตอบคำถามว่ากระบวนการเอเชียนั้นได้ผลแค่ไหนในการเปลี่ยนแปลงระบบสุขภาพต่อสังคมไทยไม่มีใครตอบคำถามนี้ได้มีสองด้านคือด้านที่เป็นความรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีนะถ้าไม่มีเนี่ยมันคงจะแย่กว่านี้คนไทยคงจะมีปัญหาเรื่องของความปลอดภัยเรื่องอะไรต่างเนี่ยแย่กว่านี้อีกด้านหนึ่งพยายามที่จะตอนนี้ไม่มีใครไม่มีนักวิจัยที่จะมีเครื่องมือเราไม่มีเครื่องมือที่มาตอบอะไรที่มันยากๆที่มันยาวนานมันเปลี่ยนแปลงค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะเหมือนการสร้างเสริมสุขภาพซึ่งไม่ค่อยมีใครที่จะตอบได้ว่าไอ้มันเปลี่ยนแปลงได้แค่ไหนกับอีกด้านหนึ่งพยายามที่จะวัดให้ชัดเจนว่ามีการมีความแตกต่างนะระหว่างโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองกับไม่ได้รับการรับรองแต่มันเป็นส่วนเสี้ยวเล็กๆของการดูแลผู้ป่วยบางกลุ่มซึ่งอาจจะไม่ใช่ตัวทดแทนไอ้ตัวระบบใหญ่ที่เปลี่ยนแปลงได้ตอนนี้ก็ยังเป็นโจทย์ที่ยังท้าทายอยู่นะครับหลังจากนั้นสพรพก็ออกมาเป็นองค์การมหาชนนะฮะจนทั้งปัจจุบันก็ได้พัฒนาต่อไปเป็นการที่ทำงานในได้มาตรฐานระดับนานาชาติขึ้นมานะครับสิ่งที่ได้รู้ก็คือว่าเราเรียนรู้เรื่องของการที่มี principle ที่ชัดเจนใช้ความรู้เป็นฐานแล้วก็ท
ทดสอบนะครับทำการทดสอบสิ่งที่เราคิดอย่างต่อเนื่องเราเรียนรู้ความสำคัญของเรื่องของการ respect แล้วก็การสร้าง trust ให้เกิดขึ้นกับผู้คนนะฮะแล้วก็เราเป็นนักปฏิบัติครับเราเนื่องจากความเป็นนักปฏิบัติมากเนี่ยทำให้เราอาจจะสร้างความรู้น้อยแต่เราก็สนุกกับการเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นนะครับบทบาทของสวสในอนาคตเนี่ยนะครับผมคิดว่าถ้ามองจากมุมมองของเรื่องคุณภาพเนี่ยเราคิดว่าระบบสุขภาพไม่ได้มีเฉพาะระบบใหญ่ของหลายประเทศแต่ว่าแม้แต่ในระดับองค์กรก็เป็นระบบสุขภาพซึ่งมีระบบย่อยซ้อนกันอยู่สวสจะสามารถทำให้ Health System Science เนี่ยเป็นที่รับรู้และเข้าใจได้ไหมว่ามันสามารถประยุกต์ใช้ได้ในทุกระดับนะครับแล้วก็ตัวที่สำคัญเรื่องของคุณภาพก็คือเรื่องของ Value Based Healthcare อันนึงกับเรื่องของ Health System Improvement นะครับซึ่งตอนนี้มีโอกาสที่สสจะสามารถสร้างแนวร่วมได้จำนวนมากเลยกลไกทำงานวิจัยสนับสนุนที่มีอยู่แล้วเนี่ยคือเรื่องของ R2R นะครับซึ่งมีเครือข่ายกว้างขวางครอบคลุมอยู่แล้วตอนนี้สสจะเข้าไปมีส่วนในการสนับสนุนไหนนะครับในภาวะที่มีงบประมาณจำกัดเนี่ยสสอาจจะมีบทบาทในการชี้นำในการสังเคราะห์บทเรียนในการสรุปทางเลือกเชิงนโยบายในประเด็นที่สำคัญหรือว่าในการที่จะทำหน้าที่เป็น watchdog ในการที่จะสร้างกลไกรับรู้สถานการณ์ที่มีความไวแล้วก็ชี้นำตรงนี้นะครับให้สังคมได้รับทราบนะครับซึ่งตัวที่สำคัญก็คือว่ามันคงต้องมีความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดระหว่างผู้กำหนดนโยบายกับคนทำงานสสกับผู้กำหนดนโยบายและสสกับคนทำงานแล้วกล้าที่จะสะท้อนความจริงที่เกิดขึ้นได้ทันเวลาครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณท่านอาจารย์อนุวัฒน์มากเลยนะครับอันนี้ก็จะเห็นว่าการสรุปบทเรียนแล้วก็การมองย้อนอดีตนะครับกลับไปได้ไกลเท่าไหร่เนี่ยก็จะทำให้เราสามารถที่จะก้าวไปข้างหน้าได้ไกลเท่านั้นนะครับผมคิดว่าอันนี้เป็นประเด็นที่มีความสำคัญทีเดียวครับเราได้ฟังในส่วนของบทบาทของในส่วนของการพัฒนาระบบรับรองคุณภาพของการของโรงพยาบาลนะครับของหรือในส่วนของ HA เนี่ยจากท่านอาจารย์อนุวัฒน์นี่ก็คงจะทำให้เราได้เห็นหรือทราบบทบาทของสวสที่พัฒนาในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลในช่วงที่ผ่านมานะครับผมคิดว่าเราน่าจะต่อเนื่องไปถึงท่านสปีกเกอร์ท่านต่อไปเลยนะครับอันครับก็เดี๋ยวเราจะขออนุญาตเรียนเชิญท่านอาจารย์วิโรจน์นะครับจังเจริญเสถียรครับที่ท่านก็เป็นผู้หนึ่งนะครับที่อยู่ในที่เรียกว่า3ฐานเสือนะครับใช่มั้ยอาจารย์อนุวัฒน์ครับช่วงก่อตั้งสวรสนะครับที่ท่านได้มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็พัฒนาในส่วนของเรื่องของงานวิจัยเรื่องของระบบแล้วก็นโยบายสุขภาพในช่วง30ปีแล้วก็40ปีที่ผ่านมาครับขอเรียนเชิญท่านอาจารย์วิโรจน์เลยครับไม่ทราบว่าท่านอาจารย์พร้อมอยู่ในซูมใช่ไหมครับเชิญครับอาจารย์ครับมาครับอาจารย์ปุษย์เรียนอาจารย์วิจารณ์เรียนท่านผู้อำนวยการนพพรแล้วก็ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับขอบคุณที่เชิญมาประชุมผมขออนุญาตแชร์สกรีนนิดนึงครับผมเขียนช็อตโน้ตนะครับทางผู้จัดอาจจะแชร์ให้อยู่ในคอนเฟอเรนซ์ proceeding ก็ยินดีนะครับว่าผมมี deep reflection ว่าในช่วง 3-40 ปีที่ผ่านมาของการพัฒนาระบบสุขภาพไทยนั้นเนี่ย evidence มัน contribute มากน้อยแค่ไหนก็พบว่ามันเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นไม่ใช่เป็น sole contribution มันมี factor อีกเยอะแยะเพียงshort thesis ตัวนี้ก็จะพูดถึง many other contribution ที่ in addition to a evidence นะครับการรีวิวช่วงทศวรรษ1970ถึงปี2000นะครับเราพบว่าส่วนใหญ่เนี่ยการพัฒนาระบบสุขภาพมันถูก drive โดยนโยบายที่อาจจะมีการ support evidence น้อยนะครับเช่นEPI เนี่ยต้องทำไหมมันมี cost effectiveness ไหมการให้ DTP ให้ BCG เนี่ยเพียงแต่วิชัวบอกว่าควรจะ launch EPI เมื่อ1972ก็ launch เลยไม่ต้องคิดมากนะครับทำ Health for All ทำไมมันถูก drive โดยโปรทัวกับ อุดมการณ์เพื่อให้ทุกคนเข้าถึงทั่วหน้าผมใช้คำว่า universality นะครับเพื่อนจะเห็นว่า Global Context ก็สำคัญด้วย1978 Amata Declaration เรื่องของ Health for All by 2000นะครับขณะนั้นเนี่ยประเทศไทยเมื่อ1970เรามี Income per capita เพียง210เหรียญต่อหัว
เราก็ทำสิ่งที่ดีๆเป็นฐานนะครับนั้นเราต้องอาจริยบูชาครูบาอาจารย์ผู้นำในกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็ในประเทศนะครับซึ่งนำพาระบบสุขภาพจนเรามาถึงวันนี้บริบทของคอมมิวนิสต์อินซิเจนซีพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเมื่อ1965ถึง1983นั้นเนี่ยก็มีส่วนที่ทำให้ประเทศไทยมีการ respond เป็น rural comprehensive development นะครับเราได้เขียนวิเคราะห์ใน Good Health at Low Cost แล้วก็ reference หนึ่งนะครับ Domino Theory บอกว่าประเทศไทยต้องเป็นคอมมิวนิสต์ในอินโดไชน่าเนี่ยแน่นอนเพราะรัฐบาลทหารขณะนั้นเนี่ยก็อยู่ภายใต้การบงการของ CIA นั้นเนี่ยนะครับก็มี respond ว่าเราต้องทำ comprehensive rural development คือศึกษาสาธารณสุขเกษตรอื่นๆนะครับก็จะเห็นว่า evidence ช่วงนั้นไม่ได้มากแต่ว่าเป็น proactive เราจะเห็นว่ามันมี2 stand ของ reform reform ที่1ก็คือทำให้บริการมีท่วนทั่วนะครับในทศวรรษ70ถึงปี2000เนี่ยอย่างที่อาจารย์สุภสิทธิ์พูดแล้วก็พี่อัมพลพูดนะครับว่าเรามีทศวรรษพัฒนาสาธารณสุขใหม่10ปีต้องให้ full coverage ตอนนี้เราก็มี 8-9,000 รอพอสตทั่วทุกรอทุกตำบล นะครับมีทศวรรษแห่งการพัฒนาโรงพยาบาลอำเภอแล้วก็มี10ปีแล้วเราก็มีโรงพยาบาลชุมชนครบนะครับภายในช่วงก่อนปี2000นะครับโรงพยาบาลขณะนั้นเนี่ยก็คือทบวงหมาลัยเนี่ยศักยภาพในการผลิตพยาบาลเพื่อขยายรพสตขยายโรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศทำให้ไม่ได้แล้วก็ไม่มีทางทำได้นะครับกระทรวงสาธารณสุขก็ต้องจัดให้มีตอนนั้นเป็นกองฝึกรมนะครับให้มีโรงให้มีวิทยาลัยพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขขึ้นนะครับเมื่อ1961เนี่ยมันเป็น turning point ที่สำคัญของการ ensure ว่าเราจะมีพยาบาลซึ่งเป็นแบ็คโบนของ health system ที่เพียงพอในการจัดบริการแล้วก็พยาบาลของเราเนี่ยสามารถ diversify competency ไปสู่อื่นๆเช่นพยาบาล ICU พยาบาลดมยาพยาบาลไตวายนะครับเมื่อวานผมก็สัมภาษณ์หัวหน้าพยาบาลที่สุราษฎร์ธานีคนเหล่านี้เป็นคนพื้นฐานที่เขาเป็นคนสุราษฎร์เขาอยู่กับสุราษฎร์แล้วเขาตายที่สุราษฎร์แล้วเขามีความซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพทั้งแพทย์พยาบาลบุคลากรต่างๆคนเหล่านี้พัฒนาระบบสุขภาพไทย less evident ในขณะนั้นนะครับซีเปิดทำให้เรามีโรงเรียนแพทย์เพิ่มขึ้นในกระทรวงสาธารณสุข19แห่งในการผลิตแพทย์เพิ่มขณะนี้ซีเปิดเนี่ยมากกว่ากสพทนะครับ55ต่อ 45% แล้วซีเปิดแล้วก็นักเรียนมาจากจังหวัดแล้วก็กลับไปที่จังหวัด retention ของเขานานกว่าการจะทำซีเปิดอาจจะไม่มี evidence เลยว่าควรหรือไม่ควรจะทำซีเปิดแต่มันมี ideology ของการทำ universality นะครับการพัฒนาให้บริการเข้าถึงทุกๆคนได้ไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ภูดอยหรือเขาอยู่ที่เกาะนะครับงานสแตนที่2คือการขยาย Frontier Risk Protection นะครับตั้งแต่สมัยรัฐบาลคึกฤทธิ์1975นะครับก็บอกว่ารักษาฟรีนะครับตอนนั้นอินคัมของเรานิดเดียวนะครับเป็นโลอินคัม380เหรียญนะครับเราก็เริ่มทำละเมื่อวานผมเขียนเปเปอร์หนึ่งซึ่งซับมิตใน IJHPM ก็รีวิวโลอินคัมคันทรีในแอฟริกา23จาก37เนี่ย23จาก27โลนคัมทั่วโลกมันอยู่ในแอฟริกาอินคัมเขามากกว่าเนี่ยเขา910 100 1,000 ต้นแต่เขายังเป็นโลนคัมแต่ว่าเขาไม่ได้มีเมนทาลิตี้ที่จะขยายบริการเลยรีวิวอินชูรันซ์คอเวอเรจในไนจีเรีย 2% ยูกันดาต่ำกว่า 1% อย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเราเนี่ยมันมี intrinsic element ของผู้บริหารในช่วงที่ผ่านมา far vision ที่วางรากฐานว่าต้องมี
บริการสำหรับคนจนแล้วก็อาจารย์อมรก็เริ่มบัตรสุขภาพอาจารย์ไพโรจน์ก็ทำให้เป็น publicly subsidized ก็คือ500บวก500นะครับตรงนี้ทำให้คนจนกับคนที่อยู่ใน informal sector สามารถเข้าถึงบริการจนกระทั่งในปี2002เนี่ยพี่งวนและทีมเนี่ยก็สามารถบรรลุ USC ในปี2002แล้วก็ USC ก็ถูกโค้ชจากมาร์กเรตชานจากจิมคิมจากNobel Prize Laureate หลายคนว่าเป็น best perform system in the world นะครับจุดเปลี่ยนที่สำคัญคือการที่เราใช้ contract model capitation นะครับแล้วก็ในปี2002เนี่ย USC สปสช.ก็ดึงมาใช้มี expert จาก World Bank เดินทางมาบอกว่าวิโรจน์ทำไมอยู่เอา capitation ล่ะคุณจำกัดสิทธิ์ของประชาชนของคุณเองคุณควรจะให้สิทธิ์ของเขาเดินทางไปที่ไหนก็ได้ผมบอกว่า free for service with free choice liberty ไม่ใช่สิ่งที่เราจะไปไอเตอร์คุณเนี่ยอ่านน้อยว่า free for service ทำให้เกิด supply induced demand ทำให้ cost containment แย่ลงอย่างที่เราเกิดอยู่เป็นอยู่ก็คือสวัสดิการข้าราชการเนี่ยผู้ป่วยนอกเป็น free for service มีรายจ่ายสุขภาพเป็น4เท่าของ UC หรือประกันสังคมเขาบอกว่าคุณควรจะให้สิทธิเสรีภาพไปไหนก็ได้ผมบอกว่าคุณมีตั๋วกลับไหมถ้ามีเนี่ยคุณกลับไปเลยท่านมันก็ต้องมีนักวิชาการที่เข้าใจสภาพของประเทศไทยแล้วก็ต้านทาน wrong advice แล้วก็จิมคิมเขาบอก accept ว่าสิ่งที่ World Bank Technical Assistance สิ่งเหล่านั้นเนี่ยเป็น wrong advice wrongที่จะให้ประเทศไทย adopt free for service ในระบบ UC ในปี2002นะครับอันนั้นเป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญทำให้เรามี health system มี efficiency มากนะครับส่วน evidence foundation กับแพลตฟอร์มของการตัดสินใจนั้นเนี่ยมีความสำคัญมากแล้วก็สปส.ได้ contribute อย่างยิ่งกับพาร์ทเนอร์อื่นนะครับสิ่งที่สสทำอาจจะยังทำน้อยก็คือสิ่งที่อาจารย์วิจารณ์พูดถึงการคือการสร้างคนสสใช้คนจนครบจนหมดสิ้นแล้วล่ะแต่ challenge ก็ยังเยอะอยู่แต่ว่าการสร้างคนยังเป็นระบบก็ยังไม่มีอย่างเป็นรูปธรรมนะครับ key actor ที่สำคัญก็คือผมอยากจะให้เครดิตกับ professional ethic นะครับ lifetime commitment ของบุคลากรต่างๆถึงแม้เขาเป็นคนกรุงเทพนะครับเขาก็ไปอยู่ที่ต่างจังหวัดแล้วก็เซตทั่วครอบครัวที่นั่นจนกระทั่งเกษียณ70ปีเขายังยืนผ่าตัดอยู่นะครับที่อุบลราชธานีแล้วก็การ response ต่อโควิดในช่วงเดลต้าเนี่ยในปี2021นั้นเนี่ยเราพบว่าไอ้ไวท์โค้ชโปรเชนนั่นเนี่ยได้รับการขานรับว่าเขายืนหยัดอยู่ที่ฟรอนต์ไลน์นะครับCSO ในการ advocate เราคงจะจำได้นะครับว่าร่างพรบสปสช.นะครับร่างของประชาชน 50,000 รายชื่อนั้นเนี่ยเป็นร่างที่มีความก้าวหน้าสูงเราทำวิจัยเพื่อดู content analysis ของร่างพรบ5ร่างนะครับเทียบกับร่างที่ประชาชน submit มาแต่สสชลน่านเนี่ยครับเป็นคนซับมิทนะครับเพราะว่าตอนนั้นไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรก็ซับมิทในนามของชลน่านนะครับเราพบว่าเป็นมีทุกมาตรามีความก้าวหน้าทำให้เกิด responsive management ของสวช.นะครับองค์กรสนะครับก็มีส่วนสำคัญที่ทำร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข outcome เนี่ยที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเราได้รับการ recognize อย่างสูงนะครับ Gruber เขาตีพิมพ์บอกว่า USC เป็น Great Equalizer เพราะว่ามันลดความแตกต่างของ Infant Mortality ระหว่างจังหวัดหลังมี UC แล้วจาก Modeling ของเขาเนี่ยพบว่าแกปของ Infant Death ระหว่างจังหวัดลดลงเท่ากับศูนย์ครับ Become Zero นะครับมี Participatory Responsive Governance นะครับทำให้สวช.เป็นหน่วยที่มี Performance สูงสุดเมื่อเทียบกับอีก2กองทุนแล้วก็เมื่อเทียบกับประเทศอื่นที่เขามี
ช่นเวียดนาม Social Security ฟิลิปปินส์ Health Corporation นะครับเราเปอร์ฟอร์มของสปช.สูงกว่าอย่างยิ่งนะครับอันนี้เป็น evidence นะครับแล้วก็จะมีงานตีพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับตัวผัวเอาคำเพราะคนจนได้ประโยชน์มากกว่าคนรวยนะครับหลังจากที่เรามี UC scheme แล้วก็อื่นๆนะครับผมอยากจะสรุปอย่างนี้นะครับท่านคุณหมอภูสิทธิ์ครับว่ามันเป็น multifactorial contributing factor นะครับ evidence เป็นส่วนหนึ่งแต่ leadershipโปรโพเวลูนะครับ share vision across different stakeholders ครับบทบาทของ CSO กับทุนทางสังคมเราถึง achieve a good health at low cost เนื่องจากว่าเรามี social capital ที่สูงผมเขียนงานกำลังเขียนงานแล้วก็ revise ใน BMJ นะครับเขียนกับ IPSR มหิดลพูดถึงบทบาทของทุนทางสังคมกับการ respond ต่อโควิดเพราะว่าทุนทางสังคม social trust ของTrust ใน government institution นะครับกับ community resilience มีความสำคัญต่อการพัฒนาความยั่งยืนของระบบสุขภาพไทยครับขอบคุณมากครับคุณหมอภูสิทธิ์ครับครับขอบคุณท่านอาจารย์วิโรจน์มากเลยครับอันนี้อาจารย์ก็ได้ช่วยวิเคราะห์นะครับแล้วก็ทบทวน health system development ของประเทศไทยเราในช่วง30ถึง40ปีที่ผ่านมานะครับก็จะเห็นว่าสวรสหรือว่าเรื่องของ health research health system research เนี่ยเป็น contributing factor หนึ่งเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าเรายังมี enabling environment มี contributing factor อื่นแล้วก็มีผู้เล่นที่สำคัญนะครับโดยเฉพาะในส่วนของ CSO แล้วก็ในส่วนของภาคส่วนต่างๆที่มีความสำคัญนะครับผมขออนุญาตต่อไปท่านวิทยากรท่านต่อไปเลยนะครับท่านอาจารย์โกมาศครับอาจารย์ช่วยนำเสนอเกี่ยวกับภาพของสวรสในช่วง30ปีที่ผ่านมาแล้วก็ในอนาคตจะไปทางไหนด้วยครับเชิญครับอาจารย์ครับขอบคุณครับผมก่อนที่จะมาขึ้นเวทีเนี่ยทางผู้จัดเขาก็ได้โทรมาชวนมาคุยนะผมก็วางกติกาไว้3ข้อนะครับก็คือข้อที่1เนี่ยจะไม่ใช่เป็นการมาโหยหาอดีตนะครับแล้วข้อที่2ก็คือว่าจะไม่ใช่เป็นการมาอวยยศกันอย่างเดียวแล้วก็ที่3ก็คือว่าพูดไปเพื่อที่จะเอาไปใช้จริงๆไม่ใช่ว่าประชุมกันไปแล้วก็ไม่ได้เอาไปใช้ประโยชน์อะไรนะก็คิดว่าวันนี้ก็จะมาทำตาม3ข้อนั้นนะแต่ว่าก่อนที่จะไปพูดถึงเรื่องผลผลิตที่สวรสจะเอาไปลงทุนต่อได้ในการต่อยอดไปอีกเนี่ยนะยังไม่ต้องขึ้นสไลด์กันเลยครับนี่ก็รู้ดีเกินนะฮะคือผมอยากจะเท้าไปสักนิดหนึ่งว่าถ้าว่าย้อนกลับไปมองให้ยาวขึ้นหรือว่าให้ละเอียดขึ้นเนี่ยมันอาจจะเห็นทุนที่สวรสทำในหลายๆเรื่องที่เราอาจจะยังไม่ได้พูดถึงผมขอเอาสไลด์ลงก่อนได้ไหมครับหรือว่าขึ้นแล้วลงไม่ได้ครับถ้าขึ้นแล้วลงไม่ได้ผมจะได้พูดเรื่องนี้ก่อนลงนะครับคุณจอมลงนะครับอ๋อโอเคผมเห็นบนนี้มันยังอยู่นะคิดว่ามันยังอยู่บนนั้นด้วยก็คืออยากจะให้มาดูก่อนนะว่าไอ้ทุนที่สวรสเคยทำมาเนี่ยแล้วมันเป็นทุนที่น่าสนใจมันมีอยู่หลายเรื่องด้วยกันย้อนกลับไปเมื่อครั้งประชุมสวรสประจำปีครั้งที่1นะครับครั้งที่1ในการประชุมประจำปีของสวรสเนี่ยเป็นการประชุมเรื่องประชาสังคมกับสุขภาพนะครับซึ่งในครั้งนั้นก็ถือว่ามันก้าวหน้ามากนะเพราะแนวคิดเรื่องประชาสังคมเนี่ยแทบจะไม่มีใครพูดถึงกันเลยในประเทศไทยนักวิชาการที่ทำประเด็นเรื่องนี้ก็ยังแทบจะหาไม่ได้นะครับแต่ว่าการเริ่มต้นพูดคุยเรื่องเหล่านี้มาเนี่ยก็เป็นส่วนที่ทำให้ภาคสาธารณสุขเองเนี่ยไม่ได้มองแต่ตัวเล่นที่เป็นสเตทแอคเตอร์หรือว่าเป็นผู้กระทำการที่เป็นภาครัฐอย่างเดียวก็ไปสนับสนุนเครือข่าย NGO องค์กรชุมชนซึ่งต่อมาภายหลังเนี่ยก็กลายเป็นฐานในการขับเคลื่อนหลายอย่างรวมทั้งเรื่องการปฏิรูประบบสุขภาพที่คุณหมออำพลได้พูดถึงไปก่อนแล้วด้วยรวมทั้งร่างพรบหลักประกันสุขภาพที่ภาคประชาสังคมก็เข้ามาบทบาทเยอะนะอันนั้นก็อยากจะพูดไว้ตรงนี้ก่อนให้เห็นว่าเรื่องการเปิดกว้างรับผู้กระทำการหรือว่าแอคเตอร์ที่อยู่นอกภาครัฐเนี่ยเป็นจุดแข็งจุดหนึ่งของการสาธารณสุขในช่วงที่ผ่านมา
ประเด็นที่2ก็คือว่ามันมีการทําการวิจัยซึ่งอันนี้ผมก็อิงไอ้ส่วนที่ผมมีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับเรื่องประชาสังคมผมก็เป็นคนเขียนบทความที่เป็นพื้นฐานของการทํางานเรื่องประชาสังคมต่อมาเรื่องที่2ที่น่าสนใจคือเรื่องการศึกษาเพื่อที่จะสะท้อนระบบซึ่งตอนนั้นนี่คุณหมอสุภกรนะฮะเดี๋ยวแกคงพูดได้ดีกว่าผมนะก็เอาเผือกร้อนมาให้ผมชิ้นหนึ่งนะก็คือเป็นการศึกษาเรื่องความทุกข์ของคนไทยนะแล้วก็ทางทีมวิจัยก็หาที่ปรึกษาไม่ได้บอกว่าโทรไปเชิญแพทย์ที่ไหนเขาก็ไม่รับนะแล้วก็เขาก็เลยมาชวนผมนะไอ้งานวิจัยชิ้นนั้นก็กลายเป็นตัวแสดงให้เห็นว่าระบบที่มันแย่เนี่ยมันสร้างความทุกข์ให้คนได้ขนาดไหนอันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจเพราะว่าลักษณะง่ายๆอย่างเช่นการไปผ่าตัดเปลี่ยนเลนเนี่ยทำพอไม่มีเงินจ่ายค่าเลนซึ่งเป็นการจ่ายให้กับเป็นการส่วนตัวให้หมอตาด้วยนะคนไข้ก็ถูกควักเลนตาออกเป็นต้นนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอันนึงที่เป็นการวิจัยเป็นเคสสตัดดี้แต่เอามาซ้อนเอามาสะท้อนระบบได้ซึ่งผมว่านี่เป็นจุดหมุดหมายที่สำคัญอันที่สามที่ผมอยากจะให้เห็นคุณอุปการของสวรสเนี่ยก็คือตอนประชุม10ปีสวรสนะซึ่งตอนประชุม10ปีเนี่ยมีเซสชั่นหนึ่งตอนนั้นผมก็เข้ามาช่วยจัดนะก็มีเซสชั่นหนึ่งก็คือเซสชั่นการตายอย่างสันติซึ่งเป็นการประชุมครั้งแรกนะที่มีการพูดถึงเรื่องความตายกันแบบจริงๆจังๆมีการทำเวิร์กช็อปมานอนตายกันเลยนะในงานวันนั้นซึ่งพระอาจารย์ไพศาลวิสาโลก็มาช่วยทำเวิร์กช็อปนี้ซึ่งงอกงามขึ้นมากลายเป็นแผนงานจนกระทั่งกลายมาเป็น palliative care ในปัจจุบันนะเรื่องอื่นๆอย่างเช่นเรื่องงาน primary care เรื่องชุมชนอันนี้ก็ต้องตอบว่าเครื่องมือ7ชิ้นที่ทำกันขึ้นมาแล้วก็ใช้กันอย่างแพร่หลายซึ่งผมได้ประมวลขึ้นมาเนี่ยถ้าไม่ได้สวรสเนี่ยก็ไม่ได้เผยแพร่ไปกว้างขวางขนาดนั้นอันนี้ต้องให้เครดิตเต็มๆนะว่าพอเกิดการปฏิรูประบบบริการ30บาทรักษาทุกโรคในสมัยโน้นเนี่ยก็มีการจัดประชุมเพื่อที่จะนำเสนอว่าเครื่องมือที่จะทำให้งานบริการปฐมภูมิเนี่ยมันแตกต่างไปจากงานชุมชนในอดีตเนี่ยยังไงก็มีการใช้เครื่องมือ7ชิ้นเพื่อที่จะเข้าไปดูเข้าให้ถึงชีวิตของชาวบ้านเพื่อที่จะสร้างระบบบริการปฐมภูมิที่มีมิติความเป็นมนุษย์พูดง่ายๆนะแล้วก็แนวคิดเรื่องระบบสุขภาพที่มีหัวใจความเป็นมนุษย์เนี่ยก็งอกงามขึ้นมาจากตรงนั้นแล้วก็สืบเนื่องมาถึงพี่สิริวัฒน์ซึ่งได้ผลักดันเพิ่มเติมเข้าไปในระบบของโรงพยาบาลอย่างกว้างขวางต่อมาหรือว่าเรื่องอื่นๆซึ่งผมคิดว่าอาจจะต้องระบุไว้ตรงนี้ด้วยเช่นเรื่องการศึกษาด้านประวัติศาสตร์สาธารณสุขหน่วยงานราชการทุกหน่วยงานเนี่ยไม่มีนักประวัติศาสตร์อยู่นะครับถ้าคุณส่งลูกเรียนประวัติศาสตร์จบมาเนี่ยหาตำแหน่งราชการรับไม่ค่อยได้หรอกต้องไปเป็นครูหรือว่าไปเป็นอะไรก็แล้วแต่เถอะนะเป็นอาจารย์เพราะหน่วยงานราชการทุกหน่วยราชการจะไม่มีนักประวัติศาสตร์เพราะฉะนั้นการทำวิจัยเรื่องประวัติศาสตร์เนี่ยทำน้อยมากแต่ว่าสวรสก็สนับสนุนให้ทำแผนงานประวัติศาสตร์ขึ้นมาซึ่งกลายเป็นงานสำคัญต่อมางอกงามขึ้นมาเป็นหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติงอกงามขึ้นมาเป็นหอประวัติศาสตร์พิพิธภัณฑ์สาธารณสุขที่อาคารสุขภาพซึ่งเรื่องประวัติศาสตร์ก็เป็นเรื่องที่เราทิ้งไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าเราไม่มองประวัติศาสตร์ให้เห็นชัดเจนเนี่ยการเดินหน้าไปในอนาคตก็ไปแบบที่เราไม่ค่อยจะรู้อะไรเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยยังมีเรื่องอื่นอีกซึ่งเวลาไม่อนุญาตแล้วแต่ว่าจะขออนุญาตพูดเอาไว้ก่อนว่ามันมีเรื่องราวเหล่านี้อยู่ด้วยไม่ใช่มีเฉพาะการทำเรื่องบริการสุขภาพอย่างเดียวนะครับทีนี้วันนี้ที่คุยกันก็จะมาคุยกันหลายคนก็จะพูดถึงเรื่องระบบนะครับผมก็อยากจะขอสไลด์นะครับสไลด์นี่ผมอยากจะเล่าเรื่องให้ฟังสักเรื่องนึงซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในปีประมาณ1950นะเขาเรียกว่าเป็นปฏิบัติการแมวกระโดดล่มนะซึ่งเป็นเรื่องราวมันเกิดขึ้นเมื่อประมาณปี1950ครับที่เกาะบอร์เนียวเนี่ยมันเกิดมีมาเรียระบาดหนักนะครับแล้วการเกิดมาเรียระบาดหนักเนี่ยก็เป็นที่เดือดร้อนนะมีการรายงานเป็นถึงกระทั่งถึงองค์การอนามัยโลกองค์การอนามัยโลกก็ส่งผู้เชี่ยวชาญมาก็บอกว่าเรามีวิธีการแก้ปัญหาสำเร็จรูปอยู่แล้วนะครับก็คือไปฉีด DDT ก็มีการรณรงค์ฉีด DDT กันทั่วเกาะนะครับฉีดไปมันก็ดีนะเพราะยุงที่นำไข้มาเรียมันก็ตายไปแล้วก็มาเรียอัตราการเกิดมันก็ลดลง
แต่ว่าเวลาผ่านไปไม่เท่าไหร่ครับปรากฏว่าเกิดปรากฏการณ์หลังคาบ้านของชาวบ้านเนี่ยมันพังนะแล้วมันไม่ใช่พังหลังเดียวมันพังไปเรื่อยๆหลายหลังนะก็แปลกใจว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรพอไปศึกษาละเอียดเข้าก็ไปพบว่ามันมีแมลงหรือว่าเรียกว่าด้วงหนอนด้วงชนิดหนึ่งมันไปกัดกินในโครงหลังคาของบ้านชาวบ้านเนี่ยจนมันพังกันหมดเลยนะปรากฏว่าพอไปศึกษาละเอียดเข้าก็พบว่าการฉีดดีดีเนี่ยนอกจากจะไปฆ่ายุงที่นำยุงก้นป่องที่นำเชื้อมาลาเรียแล้วเนี่ยมันยังไปฆ่าแตนชนิดหนึ่งนะเป็นแตนเบียนซึ่งแตนเบียนชนิดนี้มันจะไปออกไข่อยู่ในตัวอ่อนของตัวด้วงแล้วมันก็จะฆ่าตัวด้วงนั้นตายไปทีนี้พอแตนเบียนถูกดีดีทีฆ่าตายไปหมดเนี่ยไอ้ด้วงมันก็เลยเจริญเติบโตงอกงามแล้วก็กัดกินหลังคาจนบ้านพังกันเป็นแถบๆนะพอเป็นแบบนั้นก็ปรึกษามาทางองค์การอนามัยโลกอีกองค์การอนามัยโลกบอกว่าก็ไม่เป็นไรก็ฉีดดีดีทีเพิ่มเพราะว่าดีดีทีก็จะได้ไปฆ่าไอ้แตนพวกนี้เราด้วยไอ้ฆ่าตัวด้วงเหล่านี้ด้วยเลยก็เลยฉีดกันไปใหญ่ทั้งโครงบ้านหลังคาก็ฉีดกันไปพอฉีดไปฉีดมาผ่านไปอีกระยะหนึ่งก็ปรากฏว่ามันมีหนูเกิดขึ้นเยอะมากๆเลยหนูในชุมชนในเกาะแห่งนี้พลเมืองหนูเนี่ยเรียกว่าบุกรุกไปทั้งกัดกินข้าวของทั้งกัดกินผลผลิตทางการเกษตรปรากฏว่าพอเข้าไปศึกษาให้ชัดเจนก็ปรากฏว่าไปพบว่าประชากรแมวเนี่ยมันตายไปครับสาเหตุที่แมวตายก็เพราะว่าแมวเนี่ยมันไปกินพวกจิ้งจกตุ๊กแกแล้วจิ้งจกตุ๊กแกเนี่ยมันไปกินแมลงซึ่งมี DDT อยู่เยอะแล้วก็สะสมอยู่ในตัวจิ้งจกรวมทั้งแมวก็ปีนไปไต่ไปตามที่ต่างๆก็มีการทำความสะอาดร่างกายโดยการเลียนิ้วเลียแขนอะไรแบบนี้นะครับก็เกิดเป็นDDT เป็นพิษก็ตายไปพอแมวตายหนูก็เกิดขึ้นเยอะเลยนอกจากกัดกินพืชพันธุ์การเกษตรแล้วเนี่ยก็ยังเป็นสาเหตุของโรคกาฬโรคได้ด้วยนะพอมันเกิดเหตุขึ้นมาเช่นนั้นก็ไม่มีหนทางอย่างอื่นครับกองทัพอังกฤษกองทัพอากาศอังกฤษเนี่ยก็เลยมีปฏิบัติการแมวโดดล่มขึ้นครั้งเดียวในโลกนะก็คือการเอาแมวจำนวนหนึ่งเนี่ยนะใส่ไว้ในเครื่องบินครับแล้วก็ทำลังไว้แล้วก็ล่อนเครื่องบินผ่านมาก็ปล่อยให้แมวเนี่ยตกลงมาที่เกาะบอร์เนียวนะไอ้เรื่องนี้พอมันมีการเผยแพร่กันไปเนี่ยก็มีคนสอบถามเข้าไปที่องค์การอนามัยโลกนะว่าจริงหรือเปล่ามันเรื่องเล่าเรื่องตลกหรือเปล่านะองค์การอนามัยโลกก็ค้นเข้าไปในอาร์ไคฟ์ก็มันก็ไม่เจอนะครับแต่โชคดีครับมันมีอาร์ไคฟ์ของกองทัพอากาศอังกฤษที่เอามาให้ดูเป็นมุมด้านซ้ายแล้วไอ้กรอบสีแดงที่เขียนไว้เนี่ยก็บอกไว้นะครับว่ามีปฏิบัติการเอาแมวไปปล่อยจริงๆนะซึ่งที่เล่าให้ฟังนี่ก็มันจะเกิดขึ้นจริงส่วนรูปที่เป็นขาวดำข้างบนเนี่ยไม่ใช่เป็นการปล่อยแมวนะเป็นการปล่อยตัวบีเวอร์เพื่อไปฟื้นฟูระบบนิเวศซึ่งก็ใช้การปล่อยจากอากาศเหมือนกันนะซึ่งก็ไม่ใช่เป็นเหตุการณ์เดียวที่มีการปล่อยสัตว์จากอากาศแต่ว่าที่เล่าให้ฟังทั้งหมดเนี่ยก็เพื่อที่ให้เห็นว่าเวลาที่เราพูดถึงระบบเนี่ยมันมีลักษณะเช่นนี้ครับมันสัมพันธ์เชื่อมโยงกันด้วยเหตุปัจจัยทั้งที่เราคิดออกล่วงหน้าและทั้งที่เราไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นล่วงหน้าแต่มันสัมพันธ์กันแล้วการแก้ปัญหาในจุดหนึ่งก็อาจจะส่งผลกระทบอย่างที่เราคาดไม่ถึงไปในจุดอื่นๆอีกแล้วเราจะวิจัยระบบสาธารณสุขยังไงฮะถ้าระบบมันมีความซับซ้อนมันเดาล่วงหน้าไม่ได้มันมีเหตุปัจจัยที่เราเองเราก็ไม่รู้ว่ามันสัมพันธ์ตั้งแต่ต้นหรือเปล่าในแง่นี้เนี่ยผมก็อยากจะให้เห็นนะว่ายิ่งสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยระบบสุขภาพที่มันซับซ้อนกันมากขึ้นด้วยเหตุปัจจัยต่างๆซึ่งจะไม่ได้ลงรายละเอียดเนี่ยการวิจัยเชิงระบบยิ่งสำคัญนะเพราะว่าลำพังแค่ประกาศพรบฉุกเฉินอย่างเงี้ยนะมันเกิดผลอะไรบ้างหรือการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องวัคซีนแต่ละเรื่องเนี่ยมันเกิดผลอะไรตามมานะมันเกี่ยวโยงกันไปหมดหลายๆเรื่องเลยยิ่งพอมันเกี่ยวโยงกันไปลักษณะเช่นนี้เนี่ยงานวิจัยเชิงระบบยิ่งสำคัญนะแต่ว่าทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยอยากจะบอกว่าการวิจัยเชิงระบบเนี่ยมันไม่สามารถทำได้โดยสาขาวิชาใดวิชาเดียวแล้วก็สาขาด้านสังคมศาสตร์เนี่ยจะมีความสำคัญมากๆฮะเพราะว่าสังคมศาสตร์เนี่ยอย่างน้อยมีคุณสมบัติ8อย่างฮะที่จะทำให้เราปรับระบบของเราได้อันที่1 นี่มันเสนอความเห็นต่างอันนี้ลองย้อนกลับไปนะฮะ
ถ้าเราไม่มีความเห็นต่างเลยในเรื่องการบริหารระบบคุณภาพโรงพยาบาลมันจะเกิดสรพไหมมันคงไม่เกิดนะมันต้องมีความเห็นต่างๆกันขึ้นมาแล้วนักสังคมศาสตร์นี่เก่งในการคิดต่างเพราะก็ถูกสอนมาแบบนั้นแต่ว่าในระบบบริการสุขภาพเนี่ยชอบเห็นด้วยครับชอบความเห็นด้วยชอบเห็นดีเห็นงามไปตามท่านนะถ้าไปเห็นต่างนี่คนไม่ค่อยพูดไม่ค่อยรับฟังอันนี้ก็ยังดีนะก็เชิญผมมานะครับอันที่สองเนี่ยก็คือสังคมศาสตร์เนี่ยเก่งในการวิพากษ์ฮะแล้วมันไม่เข้าหูคนนะวิพากษ์เนี่ยนะแต่ว่าต้องเข้าใจนะว่าสวรสเนี่ยเคยให้ทุนวิจัยผมนะครับทำเรื่องอะไรฮะคอร์รัปชันครับคอร์รัปชันในระบบสาธารณสุขครับก็ไม่เห็นมันจะล่มสลายนี่ใช่ไหมผลงานวิจัยเรื่องนึงที่ชี้เห็นว่าวัฒนธรรมคอร์รัปชันมันเกิดขึ้นได้จากเหตุปัจจัยอะไรบ้างงานชิ้นนั้นก็ได้รางวัลจากปปช.ด้วยนะหลายที่ในต่างในกระทรวงอื่นเขาบอกว่าเฮ้ยโกมาศมึงทำวิจัยเรื่องนี้แล้วกระทรวงก็ให้มึงอยู่ในกระทรวงได้ด้วยเหรอผมก็ไม่เห็นมีใครว่าอะไรนะเราก็ต้องสร้างวัฒนธรรมแบบนี้ที่สามารถวิพากษ์ได้เพราะการวิพากษ์เนี่ยมันคือการสร้างฟีดแบ็กลูปแล้วมันเป็นการทำให้เห็นบทเรียนที่ไม่ควรจะไปผิดซ้ำอันที่สามคือช่วยนิยามหรือระบุปัญหาให้ชัดปัญหาเรื่องโควิดเนี่ยมันมีกี่ปัญหากันแน่ใช่ไหมเยอะแยะเลยมันต้องมาช่วยกันระบุหรือว่าช่วยมองเห็นความเชื่อมโยงกันโดยเฉพาะในส่วนที่เราไม่เห็นความเชื่อมโยงกันมาตั้งแต่ต้นเช่นการประวัติการประกาศวันหยุดแล้วคนทยอยแตกตื่นกันกลับบ้านอะไรแบบนี้เราอาจจะเดาล่วงหน้าไม่ได้เรื่องการทำความเข้าใจปรากฏการณ์ใหม่ๆหรือการมองจากหลายๆมุมนะโดยเฉพาะที่เรียกว่าเป็นปรากฏการณ์ทางสุขภาพมันก็เป็นมัลติไดเมนชันนาลิตี้อยู่แล้วนะเราต้องมีมัลติเพิลเพอร์สเปกทีฟมันถึงจะเห็นได้หลายด้านได้การเห็นจากหลายด้านเนี่ยมันทำให้เรารอบครอบขึ้นนะแล้วก็ที่สำคัญคือต้องช่วยชี้ไอ้ unintended consequence อันนี้มันสำคัญมากเลยเพราะว่าระบบสาธารณสุขเนี่ยจะคิดว่าทุกอย่าง1บวก1มันจะเท่ากับ2ฮะแต่จริงๆมันไม่เท่าอ่ะแล้วบางทีมันเกิดผลที่มันไม่ได้คาดคิดเกิดขึ้นเยอะมีผลกระทบต่อคนจนมีผลกระทบต่อคนที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือลงทะเบียนเพื่อรับการเยียวยาไม่ได้พวกเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เรานึกไม่ถึงล่วงหน้ามันจึงต้องมีคนเข้าไปดูนะแล้วก็สุดท้ายก็คือการเข้าใจปัจจัยเชิงโครงสร้างและความสัมพันธ์เชิงอำนาจอันนี้สำคัญนะเราอาจจะบอกว่าสาธารณสุขของเราไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเมืองหรือว่าไม่ได้ใช้อำนาจอะไรแต่ขอให้เข้าใจว่าการระบาดของไวรัสโควิดเนี่ยเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติแต่การประกาศใช้พรบฉุกเฉินเป็นการตัดสินใจทางการเมืองครับงั้นในแง่หนึ่งเนี่ยระบบสุขภาพปัญหาที่เราจัดการมาตรการที่เรากำลังดำเนินการอยู่เนี่ยมันไม่ได้ว่าไม่มีมิติทางการเมืองมันอิงแอบอยู่กับอำนาจอยู่ตลอดเวลาใช้อำนาจให้เป็นประโยชน์แล้วมันก็ถูกอำนาจมาใช้เป็นประโยชน์ด้วยซึ่งอันนี้เราต้องรู้เท่าทันครับถ้าว่าเราไม่รู้เท่าทันในเรื่องนี้การแพทย์ก็เคยกลายเป็นเครื่องมือรับใช้นาซีไปแล้วนะฮะในอดีตก็อาจจะเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันสุดท้ายอยากจะพูดเชิงระบบสักนิดนะว่าทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยไม่ได้ระบุว่าต้องไปทำวิจัยเรื่องอะไรกลุ่มเป้าหมายไหนในประเด็นปัญหาอะไรแต่อยากจะบอกว่าถ้าเราเป็นสถาบันวิจัยระบบสุขภาพแล้วการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมเพื่อที่จะพูดถึงเรื่องระบบก็อยากจะบอกว่าถ้าหากว่าเราจะสร้างระบบที่สามารถทำให้ความรู้ทางด้านสังคมศาสตร์เนี่ยเกิดประโยชน์โภคผลขึ้นต่อการพัฒนาระบบสาธารณสุขเนี่ยมันจำเป็นต้องมีการสร้างกลไกการสนับสนุนขึ้นแล้วกลไกการสนับสนุนเนี่ยมันจะต้องเข้าใจเป็นแพลตฟอร์มที่มันเข้าใจวิธีวิทยาแล้วก็ธรรมชาติของกระบวนการวิจัยทางสังคมด้วยคือสังคมเนี่ยวิจัยแล้วมันไม่ได้บอกว่าตกลงข้อเสนอแนะคุณคืออะไร1 2 3 4มันไม่ตรงไปตรงมาแบบนั้นคุณหมอวิโรจน์ก็พูดอยู่แล้วนะว่าหลายเรื่องมันไม่มีหลักฐานหรอก evidence มันไม่มีแต่มันมีอุดมการณ์อยู่ชุดนึงคือโปรพัวพอไหมถ้ามันพอก็ทำฮะไอ้โปรพัวมันคืออะไรฮะมันคืออุดมการณ์ในทางสังคมอะปัจจุบันเรามีอุดมการณ์อะไรบางครั้งเรายังไม่รู้ตัวได้ซ้ำไปเพราะฉะนั้นไอ้ตัวแพลตฟอร์มที่จะมาสนับสนุนการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์เนี่ยจำเป็นที่จะต้องเข้าใจธรรมชาติของมันซึ่งมันจะแตกต่างจากกระบวนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์นะแล้วที่สำคัญกลไกนี้มันต้องสนับสนุนให้เกิดการทำงานร่วมกันเพื่อที่จะได้สลายเส้นแบ่งความรู้ซึ่งไอ้เส้นแบ่งความรู้นี่เป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นนะครับความรู้แต่เดิมมันไม่ได้แยกกันเป็นสาขาอย่างที่เราเข้าใจมันก็เชื่อมโยงกันไปในลักษณะบูรณาการกันอยู่ในตัวของมันเองอยู่แล้วก็ผมใช้เวลาเกินไปหน่อยครับตามธรรมดาของนักสังคมศาสตร์นะครับขอบคุณครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับ
จารย์โกมาศครับฟังอาจารย์ก็ไม่เบื่อเลยนะครับแม้ว่าจะเกินเวลาเที่ยงมาแล้วนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามครับอาจารย์ชี้ให้เราเห็นถึงความสำคัญของโซเชียลไซน์รีเสิร์ชนะครับอาจารย์ครับแล้วก็บทบาทของสวรสในการที่จะสนับสนุนให้มีการพัฒนาในเรื่องของโซเชียลไซน์รีเสิร์ชเพิ่มมากขึ้นนะครับผมขออนุญาตไปวิทยากรท่านสุดท้ายนะครับต้องขอประทานโทษอาจารย์จริงๆครับว่าตอนนี้เราเกินเที่ยงแต่ว่ารบกวนเชิญอาจารย์สุภกรเลยครับก็ว่าท่านเป็นคนสุดท้ายแต่ไม่ได้ last but not least นะครับอาจารย์ครับเป็นคนที่สำคัญที่สุดครับได้ยินเสียงผมกันใช่ไหมครับครับอันนี้จะให้ผมกดเองหรือว่ากดเองให้กดเองใช่ไหมครับความจริงคงไม่ได้พูดตามสไลด์หรอกนะครับเพราะว่าสไลด์เนี่ยส่งมาว่าเพราะว่าคุณกุ๊กไก่อีเมลไปทวงนะฮะแล้วมันก็เลยกำหนดที่เขาจะให้ส่งแล้วผมก็นึกว่าเขาส่งกันหมดแล้วนะฮะก็เลยส่งสไลด์มาปรากฏว่าไม่มีใครส่งผมรู้สึกสงสัยผมเป็นคนที่สองนะฮะก็เลยกลายเป็นนักเรียนดีไปนะครับทีนี้ซ้อมดูแล้วเนี่ยถ้าพูดตามสไลด์มันชั่วโมงกว่าเพราะฉะนั้นก็คงไม่ได้พูดตามสไลด์นะครับแต่ว่าถ้าจะรวบเนี่ยจะสรุปประเด็นเลยนะครับก็คงมีสักสามประเด็นประเด็นแรกเนี่ยก็คือประเด็นที่ผมอยากจะย้ำความสำคัญของคำว่าวิจัยระบบนะครับซึ่งเป็นคำในพ.ร.บ.สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข2535นะครับประเด็นที่สองเนี่ยก็คงจะใช้case study หรือว่าสไลด์อะไรบ้างเนี่ยนะครับแต่ว่าสรุปแล้วก็คือว่าการวิจัยระบบนั้นเนี่ยไอ้เคล็ดวิชามันอยู่ที่ตรงไหนนะครับแล้วถ้าจะทำให้สำเร็จนะครับkey competency ของการที่จะทำให้การวิจัยระบบเนี่ยมันก้าวหน้าไปได้มันบรรลุผลไปได้เนี่ยมันคืออะไรนะครับแล้วก็ประเด็นที่3ก็คงเป็นเมนูเป็นเมนูอาจารย์นพนะฮะเป็นคงไม่ใช่เมนูเป็นอาหารหลักนะครับคงเป็นของหวานนะฮะเพราะว่าสวรสเนี่ยก็ได้ทำแผนกลยุทธ์ไปแล้วเล่มเบลอเลยนะฮะผมก็ไปอ่านได้ความรู้เยอะเลยนะครับแต่ว่าก็นึกถึงบางประเด็นที่อยากจะขอเพิ่มเติมฝากไปเผื่ออาจารย์นพคิดว่าน่าสนใจนะครับก็คงมี3ประเด็นเท่านี้นะครับประเด็นแรกก็คือคำว่าวิจัยระบบเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญที่สุดตามชื่อพ.ร.บ.เลยนะฮะแล้วจริงๆแล้วถ้าพวกเราในที่นี้ที่นั่งอยู่ในที่นี้เนี่ยนะครับเข้าใจว่าส่วนใหญ่จะเป็นนักวิจัยแต่ว่าไม่ใช่นักวิจัยระบบน่าจะเป็นนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะบางวิชานะครับวิชาที่เราทำงานประจำอยู่นะครับทีนี้ถ้าจะเปรียบเทียบเนี่ยการวิจัยระบบเนี่ยมันก็เหมือนรถยนต์ฮะรถยนต์เนี่ยมันไม่ใช่ล้อเท่านั้นมันไม่ใช่พวงมาลัยเท่านั้นมันไม่ใช่ที่ปัดน้ำฝนเท่านั้นนะครับแต่ว่าพอเอาไอ้ส่วนประกอบทั้งหลายมาประกอบกันเนี่ยมันกลายเป็นรถยนต์แล้วมันก็วิ่งไปได้นะครับเพราะฉะนั้นการวิจัยระบบเนี่ยเราก็มีความเชื่อว่าเอาส่วนประกอบหลายๆส่วนเข้ามาประกอบกันแล้วมันจะทำให้เกิดพลังนะครับในการที่จะเจริญเติบโตในการที่จะก้าวหน้าไปได้ตัวของมันเองมีความยั่งยืนต่อไปได้นะครับเพราะฉะนั้นถึงแม้พวกเราจะเป็นนักวิจัยที่อาจจะไม่ได้สนใจเชิงระบบมากนักหรือบางท่านจะสนใจอยู่แล้วก็ได้นะครับแต่อาจจะส่วนน้อยแต่ว่าเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยถ้าเอาแต่เพราะเอาการวิจัยเฉพาะเรื่องเนี่ยนะครับมันก็คงมีประโยชน์แหละแต่ว่าถ้ามาประกอบกันเป็นระบบได้เนี่ยมันจะส่งผลในระยะยาวนะครับผมขออนุญาตไปที่เรื่องเก่าๆบ้างนะมันอดทนไม่ได้ฮะ นึกถึงตอนที่เราไปก่อการนะฮะยังนึกถึงตอนนั้นผมใช้ดวงจันทร์นะพิมพ์จดหมายข่าวให้พี่อนุวัฒน์นะ มันเก่าขนาดดวงจันทร์นะฮะพวกเราไม่รู้ทันกันหรือเปล่านะฮะก็30กว่าปีก็เร็วเหมือนกันนะครับพี่นวัฒน์ก็เล่าว่านั่นน่ะมันเป็นจุดเริ่มต้นของการที่จะเห็นทางออกของนักวิจัยหรือว่าของนักวิชาการที่ตอนนั้นอายุประมาณ30อย่างพี่นวัฒน์แก่สุดก็40ที่นิดเท่านั้นเองนะฮะในการที่อยากจะทำอะไรให้กับระบบสาธารณสุขนะครับแล้วก็มีสวรส.เนี่ยเป็นแซงชูอารีในการทำงานกับเรานะครับในที่นี้เนี่ยถ้าดูหน้าเก่าๆเนี่ยอาจารย์หมอวิจารณ์เป็นบอร์ดชุดแรกท่านตลาดชานชาวเนี่ยตอนนั้นเป็นนักวิจัยเป็นคนทำวิจัยชิ้นหนึ่งที่นำไปสู่การตั้งสสสนะฮะไม่รู้อาจารย์จำได้หรือเปล่านะฮะพี่โง่พี่นรงศักดิ์นี่ก็ดูแลเรามาตั้งแต่ก็อ่อนได้ออกนะฮะท่าน
ผู้ในการสิริวัฒน์ก็อยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็คงคนเก่าๆนะฮะแต่ผมขออนุญาตลากต่อมานิดหนึ่งนะครับว่าโดยสรุปแล้วเนี่ยในช่วงสัก6ปี 6-7 ปีแรกที่ผมอยู่ที่สวรสเนี่ยนะครับช่วงแรกเนี่ยมันเป็นการทดลองผิดลองถูกมันเป็นการหาตัวเองนะครับอาจารย์หมอวิจารณ์ใช้คำว่าไมเคิลแจ็คสันนะคือคำเป้าว่าเราจะทำอะไรกันแน่นะครับพอมาปี6ถึงปี8เนี่ยนะครับตอนนั้นคุณหมอวิพุฒเข้ามาเราก็จับประเด็นได้ว่าสิ่งที่เราจะต้องทำเชิงระบบเนี่ยมันอาจจะต้องทำโดยใช้กลไกนะครับคิดเรื่องกลไกขึ้นมานะครับซึ่งก็จะออกมาเป็นองค์กรต่างๆรับช่วงสวรสมาเราก็เห็นไหมฮะว่าสวรสเองเนี่ยเริ่มต้นเดิมก็ประมาณปีละ60ล้านบาทนะครับหลายๆปีเนี่ยมาจนถึงพี่สิริวัฒน์เนี่ยก็รู้สึกจะปีละ60ล้านบาทนะฮะแต่ว่าพอมันมีกลไกมารองรับสปสช.เนี่ยปีละแสนล้านสวรสก็ปีละตอนนี้ก็ปีละประมาณ 3,000 ล้านนะฮะเพราะฉะนั้นในเชิงระบบเนี่ยถ้าสามารถผลักดันให้ประสบความสำเร็จมาได้เนี่ยจากทุนปีละ60ล้านบาทเนี่ยมันได้ไม่รู้กี่เท่านะครับในปัจจุบันนี้ผมเข้าใจอาจารย์นพพรมีเยอะรวยกว่าผมตั้ง10เท่านะฮะตอนนี้700กว่าล้านต่อปีนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าคิดในเชิงระบบให้ได้เนี่ยบางที impact มันจะสูงกว่าที่จะไปทำเป็นรายประเด็นไปนะครับทีนี้ตอนช่วงแรกเนี่ยเราคำเป้าเนี่ยเรามีไดเลมม่าตรงนี้อยู่นะฮะพยายามที่จะตีความว่าเชิงระบบเนี่ยเราทำอะไรกันมีตั้งแต่สร้างความรู้เฉยๆนะครับไปจนกระทั่งสร้างการเปลี่ยนแปลงจริงๆนะครับแล้วตอนนั่งในออฟฟิศนี่มาเรียงกันเลยนะฮะสเปกตรัมจากสร้างความรู้เนี่ยคือพี่สมศักดิ์มั้งแล้วก็ไปสร้างการเปลี่ยนแปลงเนี่ยคือพี่วิโรจน์นะฮะแล้วก็เราก็นั่งเรียงกันไปสเปกตรัมมันเป็นอย่างเงี้ยนะฮะเราไม่เคยตกลงกันได้อะนะฮะในหลายๆฟีนะครับแต่ก็อันหนึ่งที่ผมเข้าใจว่าพวกเราเห็นตรงกันก็คือว่าอย่างน้อยเราสร้างการเปลี่ยนแปลงไม่ได้โดยตัวเราเองเพราะเราไม่ใช่ผู้ตัดสินใจเราสร้างความรู้ได้ตัวเราเองจริงนะครับแต่ว่าถ้าสร้างความรู้ลอยๆเนี่ยมันไปไม่ถึงระบบนะครับเพราะฉะนั้นคีย์สำคัญของมันก็คือว่าเอาความรู้คีย์กระบวนการนะครับบริหารจัดการกระบวนการให้ได้ถ้าบริหารจัดการกระบวนการให้ได้เนี่ยมันมีโอกาสที่ความรู้นั้นจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงนะครับส่วนจะเปลี่ยนได้จริงหรือเปลี่ยนไม่จริงเนี่ยมันเกินอำนาจเรานะครับต่อไปก็คือกลับมาที่หมอกว่านิดนึงนะฮะคือการวิจัยระบบเนี่ยมันไม่ใช่ส่วนใหญ่มันไม่ใช่การวิจัยแบบnatural science ก็ฟิสิกส์เคมีชีวะอะไรทั้งหลายนะฮะแต่ว่ามันมักจะเป็น social science อย่างหมอกว่านี่แหละนะฮะซึ่งว่าไปแล้วเนี่ยมันก็มีข้อจำกัดนะครับการวิจัยแบบนิวตันแบบกาลิเลโอแบบไอน์สไตน์เนี่ยมันออกมาแล้วนี่มันเป็นกฎธรรมชาตินะครับก้อนหินโยนจากยอดตึกหอเอ็นพิซซ่ากับยอดตึกนี้เนี่ยมันก็ได้ผลเท่ากันนะแต่ว่าการวิจัยแบบโซเชียลไซส์เนี่ยมันมีข้อจำกัดครับมันไม่ได้ออกมาเป็นกฎทางวิทยาศาสตร์มันขึ้นกับบริบทมากๆนะครับมันอธิบายอดีตเนี่ยอธิบายได้อธิบายปัจจุบันก็อธิบายได้แต่ขึ้นอยู่กับข้อสมมุติหลายๆเรื่องนะครับไอ้เฟดของอเมริกาเนี่ยมันบอกจะขึ้นดอกเบี้ย 0.5% เนี่ยมันก็ต้องตามดูนะฮะเพราะว่ามันก็ไม่รู้ว่าขึ้นแล้วเนี่ยมันจะ recession มั้ยหรือว่ามันจะพอไปได้นะครับมันขึ้นกับบริบทอย่างมากเพราะฉะนั้นการใช้โซเชียลไซน์เนี่ยจึงต้องคิดถึงบริบทและถ้าจะใช้ในอนาคตมันก็จำเป็นจะต้องมีพาหะที่จะทำให้มีการควบคุมแฟกเตอร์ที่เป็นแฟกเตอร์บริบทต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นสปสช.นี่แหละครับคือไอ้พาหะตัวนั้นนะครับหรือสสส.นี่แหละคือพาหะตัวนั้นการที่จะบอกว่าไปขึ้นภาษีบุหรี่แล้วปล่อยไปตามบุญตามกรรมนะครับอันนี้อันตรายมากเพราะว่าไอ้ตัวแฟกเตอร์ซึ่งมันเป็นแอสซัมชันทั้งหลายเนี่ยมันไม่ได้กีรังยั่งยืนนะครับมันต้องมีคนคอยดูมันต้องมีหน่วยในการจัดการแฟกเตอร์ซึ่งมันเปลี่ยนบริบทต่อไปนะครับอันนี้เป็น2กรณีศึกษาที่ผมเกี่ยวข้องอยู่ด้วยนะครับตอนช่วงแรกเนี่ยเราวิจัยเป็นวิจัยแบบโครงการโดดๆนะครับอย่างเช่นเรื่อง Hospital Autonomy นะฮะอย่างเช่นเรื่องอะไรอ่ะการทำ Multi Indicator Survey ตอนนั้นช่วยพี่ยงยุทธทำให้กับUNICEF นะครับเรื่องอะไรอ่ะเรื่องแม้แต่เรื่องกระทรวงสาธารณสุขนะฮะการแต่งตั้งเลื่อนผู้มีอำนาจไอ้มีระดับสูงขึ้นเนี่ยตอนนั้นก็มาจากวิจัยของสวรสนะครับ
เป็นครั้งแรกที่มีการเสนอตัวเข้ามาประกาศรับแล้วก็เสนอตัวเข้ามานะครับรู้สึกจะใช้อยู่ปีนึงมั้งแล้วก็เลิกไป นะฮะอันนี้คือวิจัยโดดๆแต่ว่าตอนหลังเนี่ยเรามาพบอย่างนี้ครับว่าถ้าวิจัยเชิงระบบเนี่ยวิจัยชิ้นเดียวเนี่ยมันไม่ตอบคำถามทั้งหมดนะครับมันต้องมีการกระบวนการในการตั้งโจทย์วิจัยว่าถ้าเราจะคิดเรื่องระบบเนี่ยคำถามสำคัญสำคัญมันคืออะไรบ้างนะครับแล้วเราก็ต้องดักทางนะครับที่อาจารย์หมอวิจารณ์ใช้คำว่าเอ้ยมันต้องมองไปข้างหน้าก่อนต้องเดาโจทย์นะครับเดาโจทย์ว่ามันคืออะไรยังไงนะครับเพราะฉะนั้นการตั้งโจทย์วิจัยเนี่ยคือ key competency ของการที่จะทำให้การวิจัยระบบเนี่ยเป็นไปได้จริงนะครับถ้าพวกเราเป็นนักส่วนใหญ่เป็นนักวิจัยซึ่งชำนาญเฉพาะเรื่องอยู่เนี่ยก็ไม่ได้จำเป็นจะต้องมาเก่งเรื่องการตั้งโจทย์เชิงระบบนะครับคนที่จะต้องเก่งในเชิงตั้งโจทย์เชิงระบบเนี่ยคือสวรสครับคือคนที่จะต้องชวนพวกเรามาช่วยกันคิดมาช่วยกันดูว่าสเต็กโฮลเดอร์ทั้งหลายเนี่ยเขามีคอนเซิร์นอะไรนะครับแล้วก็จำเป็นจะต้องมีการตั้งโจทย์วิจัยประเด็นไหนบ้างนะครับแล้วสิ่งที่ผมได้มาในช่วงแรกเนี่ยก็คือเรียนรู้จากสควเนี่ยฮะเรื่องของการตั้งโจทย์วิจัยเป็นชุดนะครับแล้วการที่พัฒนางานวิจัยเป็นชุดโครงการวิจัยไอ้นี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดอันดับ2ที่ผมได้จากสควนะฮะอันดับแรกคือได้ภรรยาซึ่งเป็นอันนั้นสำคัญอันดับ1นะฮะอันดับ2นี่คือได้เรียนรู้วิธีการตั้งโจทย์วิจัยแล้วก็พัฒนาเป็นชุดโครงการวิจัยนะครับทีนี้ชุดโครงการวิจัยนั้นเนี่ยมันเดี๋ยวมันกลับยังไงนี่ชุดโครงการวิจัยเนี่ยนะครับว่าไปแล้วมันก็อยู่ในนี้ครับอยู่ในเรื่องของการไม่ใช่คิดในเชิงเดี่ยวนะครับการสร้าง knowledge เนี่ยเป็นการสร้าง knowledge ไม่ใช่แค่ทำวิจัยเพื่อที่อยากจะรู้นะครับแต่ว่าการวิจัยเพื่อที่จะนำไปสู่เป้าหมายในเชิงกลยุทธ์อะไรบางอย่างนะฮะแต่ว่าการวิจัยนำไปสู่การตั้งเป้าหมายในเชิงกลยุทธ์อะไรบางอย่างเนี่ยนะครับมันต้องไปเชื่อมโยงกับตัว P ที่พี่อมพลพูดเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับแล้วก็ตัว S อันนี้ผมใช้คำว่า people นะฮะก็คือสามเหลี่ยมคือยื่นภูเขานะครับอันนี้คือ key competency ของการบริหารจัดการงานวิจัยเชิงระบบนะครับไม่จำเป็นจะต้องยกภาระให้นักวิจัยหรอกแต่ว่าสวรสมันต้องเก่งนะครับในการที่จะทำ research management ในเชิง strategic management ให้ได้นะครับนี่ผมกดอะไรไปบ้างหนึ่งผมไม่รู้เนี่ยมันอ๋อสไลด์2ชั่วโมงสไลด์2ชั่วโมงไอ้นี่คือตัวอย่างความรู้ที่จำเป็นนะฮะไปอ่านเอาเองแล้วกันนะฮะแต่ว่าโดยสรุปก็คือว่าไอ้นี่คือตัวอย่างของชุดโครงการครับไม่ใช่ว่าเราตอบคำถามด้วยงานวิจัยชิ้นหนึ่งแล้วมันจะสำเร็จในเชิงระบบได้นะฮะผมค่อนข้างเกี่ยวข้องมากเนี่ยคือเรื่องของสสสกับเรื่องของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาแต่ที่มันกว่านั้นเนี่ยคือสปรสฮะในช่วงปี2542หรืออะไรเนี่ยนะฮะแล้วการวิจัยเชิงโซเชียลไซส์เนี่ยนะฮะมันบางทีเราไปสนใจทางเทคนิคมากไปทางควอนติเททีฟมากไปนะฮะแต่ว่าก่อนตั้งสปรสเนี่ยชิ้นที่มันดังสุดเลยเนี่ยคือชิ้นควอลิเททีฟฮะคือชิ้นที่หมอประมาทโม้มาสักครู่นะฮะแต่มันจริงนะฮะมันแรงจริงๆนะฮะแล้วการเอาส่วนทั้งหลายมาประกอบกันเนี่ยรู้สึกจะเป็นชุดโครงการประมาณ10กว่าชิ้นนะครับแล้วก็นำไปสู่การเสนอประเด็นเรื่องปฏิรูปสุขภาพได้เนี่ยนะครับมันคือการตั้งโจทย์วิจัยซึ่งเป็นชุดนะครับแล้วมันก็ต้องจะกะเวลาด้วยนะฮะเพราะว่าโครงการวิจัยบางโครงการเนี่ยมันบางทีมันเร็วบางโครงการมันช้านะฮะเราก็ต้องอ่านเกมให้ออกว่าเรื่องทั้งหลายเนี่ยอันไหนมันเร็วอันไหนมันช้าจังหวะที่จะเข้าโกเนี่ยมันจังหวะไหนนะฮะแล้วก็มีการบริหารจัดการจัดคิวให้ดีนะครับนี่คือ key competency ของสวรสฮะถ้าไม่มีตรงนี้ก็ไม่ได้ต่างอะไรกับนักวิจัยทั่วไปนะฮะเราจะไปเรียกร้องให้นักวิจัยมาคิดเรื่องการบริหารจัดการกลยุทธ์มันก็เกินไปอีกนะครับไอ้นี่คือสวรสในศตวรรษไอ้นี่ก็พูดก็ไปอย่างนั้นนะฮะไม่มีอะไรมากนะเพราะว่าคุณหมอต้องพรทำไว้เล่มเบลเลอร์แล้วล่ะนะครับไอ้นี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นเมกะเทรนด์ที่สวรสอาจจะลองทบทวนดูนะครับความจริงในเล่มเขาเนี่ยเขาวิเคราะห์ไว้เยอะเลยนะครับแต่ว่าประเด็นพวกนี้
มันเป็นประเด็นที่ตอนนี้ใครๆก็รู้นะครับเรื่องเกี่ยวกับโครงสร้างประชากรเรื่องเกี่ยวกับภัยธรรมชาติเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยี disruption หรืออะไรก็ว่าไปนะฮะหรือหลายๆประเด็นภายในประเทศเราอะไรพวกนี้มันเป็นเรื่องที่ใครๆก็รู้แต่ว่าประเด็นก็คือว่ารู้แล้วยังไงล่ะนะครับรู้แล้วยังไงล่ะไอ้ของพวกนี้เป็นสิ่งที่เราควรจะทบทวนแล้วก็ให้เห็นภาพใหญ่ของเรื่องนะครับแต่ไอ้ภาพใหญ่ของเรื่องนั้นเนี่ยสวรสเองก็ต้องเลือกครับว่าจุดที่สวรสจะให้ความสำคัญหรือจุด positioning ของสวรสเนี่ยจะเอาตรงไหนนะครับจะเอาตรงไหนเราไม่ได้เป็นองค์กรเดียวในประเทศที่จะไปทำทุกอย่างเพื่อที่จะให้ประเทศไทยฝ่าฟันเมกะเทรนไปได้นะฮะเพราะฉะนั้นสวรสก็ต้องดูว่าตัวเองมี comparative advantage หรือมีความเข้มแข็งที่จุดไหนทำงานที่จุดไหนถึงจะเรียกว่ามันที่สุดเอ้ยไม่ใช่ถึงจะเรียกว่าประสบความสำเร็จมากที่สุดนะครับครับอันนี้ก็คือพวกเราในห้องนี้นะครับตั้งแต่ปี1เนี่ยตอนนั้นเรามีสตางค์น้อยปีละ60ล้านตอนนี้ก็มี700ล้านแล้วเพราะฉะนั้นว่าไปแล้วเนี่ยสหวิทยาการเนี่ยมันควรจะเป็นจริงได้แล้วล่ะนะครับแต่สหวิทยาการเนี่ยไม่คำว่าสหวิทยาการเนี่ยอยู่ในพรบเลยนะครับว่าการวิจัยระบบสาธารณสุขหมายถึงอะไรนะฮะแล้วก็คือหมายถึงสหวิทยาการนี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นสวรสเองก็น่าจะเป็นเจ้าภาพในการที่จะให้นักวิจัยสาขาต่างๆมาร่วมงานกันแต่ว่าไม่ใช่มาร่วมงานกันในลักษณะที่เรียกว่าเป็นโครงการวิจัยแบบของใครของมันนะครับมันต้องมาประกอบกันเอาล้อมาประกอบกับพวงมาลัยมาประกอบกับเครื่องยนต์มาประกอบกับสีมาประกอบกับป้ายทะเบียนอะไรก็ว่าไปนะฮะจนกลายเป็นยานมานะให้ได้นะครับอันนี้คือบทบาทหน้าที่ที่สวรสน่าจะทำนะครับสุดท้ายก็ฝากหมอนพรเป็นของหวานนะครับเผื่อสนใจนะฮะตอนผมอยู่กันเนี่ย4-5 คนนะเราตกลงกันไม่ได้อะว่าใครจะทำอะไรยังไงนะฮะก็ทำไปตามถนัดนะฮะแต่ว่าอันนึงที่เรามี exercise เนี่ยก็คือเราพยายามแชร์ฝันร่วมกันนะครับมันไม่เคยเห็นเหมือนกันเลยนะครับแต่อย่างน้อยมันเห็นภาพคล้ายๆกันนะฮะเรื่องของระบบสุขภาพที่พึงปรารถนานะครับอันนี้ทำภายในได้นะครับอันที่สองเนี่ยก็คือเรื่องของการทำงานร่วมกับองค์กรเครือข่ายที่เขาทำอยู่นะครับตรงเนี้ยเราไม่ต้องไปทำเองทั้งหมดนะฮะจันชันเชาเมื่อสักครู่เนี่ยมาประกาศว่าจะทำอะไรนะโซเชียลคอนแทรคแบบใหม่นะครับอันนี้พูดแล้วไม่รู้มันคืออะไรนะฮะแต่ว่าอาจารย์มีอะไรอยู่ในกระเป๋าพอสมควรนะฮะซึ่งสวสจะไปช่วยได้นะครับอย่างเช่นจะไปทำให้มันเกิดการหลักประกันของชีวิตทั่วหน้าให้กับคนไทยทุกคนได้ไหมอะไรเงี้ยนะครับอันนี้เป็นอันคือตอนตั้งสสสนั้นยังหนุ่มมากนะงานจิ๊บๆนะฮะอันนี้งานใหญ่มากนะครับถ้าสสสไปช่วยก็จะคงง่ายขึ้นนะครับเรื่อง Health Watch นะครับก็คือไอ้นี่งานที่น้อยที่สุดนะครับแต่ว่าจะได้ผลแรงมากถ้าทำเป็นนะครับ OECD เนี่ยเขาทำเรื่องการศึกษาเขาทำอย่างเดียวครับก็ทำพิซซ่านะฮะก็ทำถ้าทำการสอบพิซซ่า3 ปีครั้งแต่มันกระเทือนการศึกษาทั่วโลกนะครับเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องของ Watch เนี่ยเป็นเรื่องที่อันหนึ่งที่คุยต่อได้อีก3 ชั่วโมงนะครับอันนี้ก็ฝากไปนิดนึงเรื่องของ property อะไรที่มันเป็นของเราเองแล้วก็สามารถที่จะให้ประโยชน์กับประเทศชาติได้ตอนผมไปทำกสศเนี่ยสิ่งที่เรามีก็คือฐานข้อมูลนักเรียนยากจนซึ่งมีอยู่ประมาณ3ล้านเรคคอร์ดนะครับไอ้นี่คือสิ่งที่ไม่มีใครมีแล้วแล้วประเทศไทยเนี่ยก็มีอยู่ที่นี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะไปดูว่าเด็กยากจนอยู่ที่ไหนก็ต้องมาดูที่กสศสวรศอาจจะคิดอะไรประมาณนี้ได้ไหมนะครับในลักษณะที่เรียกว่าเป็นอะไรที่เป็นประโยชน์กับประเทศแล้วสวรศเนี่ยเป็นเจ้าภาพสามารถที่จะมีเจ้าของตรงนี้ได้นะครับagenda จะใช้ agenda นำหรือว่าจะลงทุนในบางช่วงถึงมาได้กำไรดีนะครับไม่ต้องไปติดยึดกับ agenda นะครับนั่นก็เป็นอันหนึ่งวิธีการวิจัยบางทีมันยาวเกินไปนะฮะบางทีปี2ปีกว่าจะเสร็จนะฮะวิธีที่สั้นกว่านั้นเนี่ยอาจารย์หมอวิจารณ์เคย advocate เรื่อง KM นะครับตรงเนี้ยก็อาจจะเป็นอีก methodology หนึ่งในการที่จะเอามาช่วยเรื่องของการวิจัยได้ไหมนะครับเรื่องของ capacity building network นะครับผมจำได้ว่าตอนเริ่มสวรสเนี่ย
WHO กับ IDRC เนี่ยเขาทำแมนนวลชุดนี้อยู่นะครับแล้วเขาตั้งใจที่จะไปเทรนคนที่ปฏิบัติงานอยู่ให้ทำวิจัยเป็นนะครับอาจารย์หมอวิจารณ์เนี่ยมาใช้คำว่า R2R ในตอนหลัง Research to Routine นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้สสอาจจะสนใจหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับก็คือในเรื่องของ capacity building แล้วก็สุดท้ายก็คือว่าถ้าเราสามารถเกาะไปกับinternational organization ซึ่งเขามีภารกิจคล้ายๆกับเราได้มันก็จะยกระดับนะครับยกระดับคุณภาพยกระดับของเทคนิควิธีหรือว่ากลยุทธ์ของเราให้เท่าเทียมกับหรือว่าอย่างน้อยอาจจะนำหน้าหลายๆประเทศได้นะครับก็คงประมาณนี้นะครับก็30กว่าแล้วนะฮะก็30ยังสวยอยู่ก็แฮปปี้แมทูริตี้แล้วกันนะครับก็ขอบคุณอาจารย์สุภกรนะครับอาจารย์ก็จบได้สวยงามนะครับแต่ว่าก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านวิทยากรทุกท่านนะครับที่อยู่ในห้องประชุมนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของท่านอาจารย์ที่อยู่ทางซูมนะครับอาจารย์วิโรจน์นะครับแล้วก็ต้องขอประทานโทษจริงๆครับว่าวันนี้เราเกินเวลามาประมาณเกือบ40นาทีนะครับแต่ว่าหวังว่ายังไงก็ตามครับผู้ฟังก็ยังไม่หนีเรานะครับยังมีคนที่ร่วมฟังกับเรานะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าเซสชันนี้เป็นเซสชันที่มีคุณค่าแล้วก็มีประโยชน์มากทีเดียวครับในการที่เราจะกำหนดทิศทางในการที่ก้าวต่อไปของสวรสในทศวรรษต่อไปนะครับผมก็ขออนุญาตจบการประชุมนะครับการนำเสนอนะครับในเซสชันนี้นะครับแล้วก็ขออนุญาตคืนไมค์ให้กับทางพิธีกรเลยครับเชิญขอบคุณค่ะขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านเลยนะคะกับหัวข้อนะคะ30ปีที่ผ่านมางานวิจัยเพื่อสุขภาพคนไทยค่ะหลายๆอย่างนะคะที่อาจารย์หมอทุกท่านได้กล่าวไปค่ะท่านผอ.นั่งฟังอยู่นะคะก็พยักหน้ารับไปทุกเรื่องเลยนะคะทุกๆประเด็นค่ะก็จะเก็บไปทำงานต่อนะคะต้องไปเวิร์กกันต่อแน่นอนค่ะในโอกาสนี้นะคะขออนุญาตเรียนเชิญท่านนายแพทย์นพพรชื่นกลิ่นนะคะได้มอบของที่ระลึกให้กับท่านวิทยากรของเราด้วยนะคะมีเซลฟี่นิดนึงค่ะฉากสวยนะคะขอบพระคุณทุกคนนะคะบ่ายโมง20นะคะเดี๋ยวเรากลับเข้ามานะคะตอนนี้ขออนุญาตมอบของที่ระลึกตรงนี้นิดหนึ่งนะคะ